ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะสร้างสุขค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของบุคคลแต่ละบุคคลค่ะที่เขาได้นำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะรายการดีๆแบบนี้จะพบกันทุกวันอังคารเวลา 14:00 นถึง 16:00 นทางช่อง MCU TV แห่งนี้ค่ะและวันนี้รายการธรรมะสร้างสุขขอต้อนรับคุณชำนาญชาดิษค่ะทนายความมากความสามารถที่มีประสบการณ์มากว่า20ปีค่ะคุณชำนาญคะขอย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะคุณชำนาญเรียนที่ไหนถึงได้มาเป็นทนายค่ะจริงๆเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะครับก็เรียนตามภาษาเด็กต่างจังหวัดนะครับก็เรียนแถวบ้านนะครับแถวอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เรียนโรงเรียนวัดธรรมดานะครับโรงเรียนวัดก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับก็ทางบ้านก็จริงๆก็ไม่ได้อยากให้เรียนเท่าไหร่นะนะครับเพราะคนต่างจังหวัดก็อยากจะให้ช่วยทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับทำงานค้าขายอะไรไปนะครับก็ได้เรียนแถวบ้านพอจบป.6เสร็จนะครับก็มาเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็โรงเรียนแถวบ้านเช่นเดียวกันนะครับโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์นะครับจนจบมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะในวัยเด็กนะครับพูดถึงการเรียนนะครับค่ะจะตั้งใจจะเลือกมาเป็นสายทนายเลยไหมหรือตอนเด็กอยากจะเป็นอะไรอะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมคนอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมคนเพราะฉะนั้นก็เรากับตำรวจนี่ก็จะไม่ค่อยถูกกันนะครับไม่ค่อยถูกกันก็ในสมัยวัยเด็กๆเนี่ยนะครับก็ช่วยคุณพ่อทำทุกอย่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ค้าขายนะครับเราก็รับจ้างนะครับก็ทำไปเรื่อยขับรถสิบล้ออะไรก็ทำไปนะครับก็จะถูกตำรวจเรียกอยู่ตลอดเวลานะครับจอดรถนะครับจอดรถที่ริมถนนเนี่ยก็ไม่ให้จอดแล้วก็ใช้คำพูดวาจาที่ไม่ค่อยน่าฟังนะครับโวยวายว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้คำพูดเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะครับในอดีตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะแรงกว่าในกรุงเทพมหานครนะครับเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะเรียนอะไรที่เราไม่ต้องกลัวตำรวจอันนี้เป็นแนวคิดความคิดของในขณะนั้นนะครับในขณะที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็มีความรู้สึกว่าเราเรียนอะไรที่เราไม่ต้องกลัวตำรวจนะก็มีความคิดว่าก็มีอาชีพเดียวแหละที่ไม่ต้องกลัวตำรวจก็คือ1เป็นตำรวจเองนะครับหรือ2ก็เป็นทหารนะครับ3ก็คือเรียนให้รู้กฎหมายนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวตำรวจในขณะนั้นก็คิดอยู่แค่นั้นนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมาเป็นจริงๆในจุดที่คิดว่ามาเป็นจริงจังๆเนี่ยนะครับก็เนื่องมาจากว่าต่างจังหวัดเนี่ยนะครับช่วงสมัยนั้นเนี่ยนะครับทนายความเนี่ยมันหายากนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ค้าขายพอค้าขายเสร็จเนี่ยก็ถูกเขาโกงเอาเช็คสมัยก่อนเนี่ยนะครับเอาเช็คมาแลกเงินสดไปนะครับแล้วสุดท้ายก็เขาก็ไม่จ่ายเงินเขาไม่จ่ายเงินเสร็จก็ไปให้ทนายความเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้รับความตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนะครับก็ทำให้คดีของเราเนี่ยแพ้ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะชนะนะครับซึ่งสมัยนั้นเขาก็เชื่อว่าทนายความเนี่ยรับ2ทางประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้ส่วนตัวของพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบทนายความเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าเขาเชื่อว่าทนายความเนี่ยพูดแบบภาษาโบราณนะครับเขาบอกว่าทนายความเนี่ยมันลิ้นสองแฉกคบไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมไปรับเงินสองทางเนี่ยทำให้เราแพ้คดีอะไรต่างๆเหล่านี้เวลาบอกให้เราพูดอีกอย่างหนึ่งเวลาไปขึ้นศาลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้เขาไม่ชอบวิชาชีพนี้แต่ว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราไม่รู้เราก็ต้องถูกคนออกถูกคนอื่นเขาหลอกอยู่เรื่อยไปแล้วตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าไปถามคนอื่นเรานอกจากจะถูกหลอกหรือไม่เราตอบไม่ได้แล้วตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวทำยังไงเราก็เรียนมันเองเลยได้ไหมให้มันรู้เองเลยได้ไหมถ้ารู้เองก็ไม่ต้องไปถามใครนะครับก็เลยมีความคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เรียนให้มันรู้เองเลยดีกว่านะครับ
ะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงอยากจะเรียนทางด้านนี้ประกอบกับที่เคยนำเรียนเมื่อตอนต้นนั้นนะครับว่าไม่ค่อยถูกตำรวจจับบ่อยใช่ไหมครับเราก็เลยทำยังไงมันเป็นสามในสี่ช้อยที่ประมาณนั้นที่ไม่กลัวตำรวจใช่ไหมครับครับประมาณนั้นแล้วตัดสินใจเรียนที่ไหนคะหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่เพชรบูรณ์คือโรงเรียนสิทธิประชาสรรค์เนี่ยก็ไม่มีโรงเรียนมันจบแค่ม.3นะครับก็มีอยู่2ทางคือ1ไปเรียนที่ตัวเมืองคือที่จังหวัดนะครับก็คือโรงเรียนเพชรพิทยาคมหรือไม่ก็เข้ากรุงเทพไปเลยนะครับคุณแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่จะเรียนตรงไหนก็ได้ถ้าสอบได้ก็ให้เรียนถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่ให้เรียนนะครับคือเขาไม่อยากให้เรียนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไงคือไม่ชอบทนายอยู่แล้วครับเพราะเราบอกเราจะเรียนอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมากรุงเทพนะครับมากรุงเทพก็มาเรียนมาสอบที่โรงเรียนสำเสนวิทยาลัยนะครับสำเสนมีอะไรตรงคลองประปาสำเสนนะครับนะฮะก็เข้ามาช่วงอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิด2527นะครับประมาณนั้นสมัยนั้นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจะอยู่ติดกับโรงเรียนสำเสนวิทยาลัยยังไม่อยู่ที่คลองประปาค่ะนะฮะถ้าจำได้ครับแล้วการเรียนเป็นยังไงสอบได้ก็ตอนสอบเข้าเราก็ด้วยความที่กลัวว่าเราเองเนี่ยจะสอบไม่ได้เพราะว่าทางบ้านบอกว่าถ้าสอบไม่ได้ก็คือไม่ต้องเรียนนะใช่ไหมครับเขาก็มีสายศิลป์สายวิทย์สายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็กังวลว่าเราจะสอบไม่ได้ก็เลยเรียกมันสายวิทย์ทั่วไปเลยก็แล้วกันเอาที่แบบที่มันคิดว่ามันน่าจะได้ชัวร์ๆก็เลยก็ให้ได้ไว้ก่อนกูไม่ได้เรียนก็เลยได้นะครับเป็นสมัยนั้นเขาเรียกสายวิทยาศาสตร์ทั่วไปเหมือนจับฉ่ายเรียนอะไรก็วิทยาศาสตร์กายภาพซึ่งไม่ใช่ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับก็เรียนวิทย์กายภาพทั่วไปแล้วก็ได้ห้องดีที่สุดด้วยครับก็คือห้อง12ห้องสุดท้ายเลยนะครับห้องสุดท้ายเลยนะฮะห้องสุดท้ายเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่อย่างที่เรียนนะครับก็เรียนเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปช่วยทางบ้านด้วยนะครับไปเพชรบูรณ์ด้วยอะไรด้วยก็ด้วยความตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เอ็นทานไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจก็คือยากเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วงั้นก็เดินลงรามคำแหงไปเลยนะครับเรียนที่รามคำแหงไปก็เรียนมาก็เรียนจริงๆที่รามคำแหงก็สมัยนั้นก็2ปีก็ได้90กว่าหน่วยแล้วนะครับก็จริงๆก็ตั้งใจจริงๆก็ควรที่จะมีแววที่จะจบ3ปีนะค่ะสมัยนั้นแต่ด้วยความที่ตัวเองก็คิดว่าตัวเองเรียนดีอ่ะเข้าใจมั้ยฮะก็คือก็ประมาทตัวเองไงนะครับก็คิดว่าตัวเองเรียนดีก็3ปีก็จบแล้วนะครับเพราะมันมีอยู่144หน่วยกิจในสมัยก่อนนะครับเราได้90กว่าเกือบ100แล้วเนี่ยยังไง3ปีก็ต้องจบนะครับก็เพื่อนชวนไปตีสนุกเกอร์แล้วก็ไปเขาชวนไปไหนเราก็ไปหมดนะครับก็เขาเรียกอะไรคนต่างจังหวัดนะครับพอไปอยู่โต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยเราเป็นรุ่นน้องเขารุ่นพี่เขาก็ตีสนุกไปไอ้ส่วนเราก็ทำไงอยากได้ตังค์พี่มักเกอร์ไม่ต้องนะเราตั้งลูกให้แล้วก็เราก็เก็บได้ค่าเกม10 บาท 10 บาทใช่ไหมกินข้าวก็ฟรีอะไรเงี้ยก็หลงละเริงกันในส่วนนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าพอปีที่3เนี่ยตกยกใบเสร็จตกยกใบเสร็จถ้าภาษารามแหงหมายความว่าคุณลงไปกี่ตัวนะครับอ๋อตกหมดเลยตกหมดเลยครับก็คือยกใบเสร็จเลยครับหมายความว่าก็หมายความว่าถ้าลงไป5วิชาใช่มั้ยครับลงไป5วิชาก็เขาจะมีใบเสร็จให้ดูไงว่าคุณลงไปกี่วิชากี่ตัวเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าตกยกใบเสร็จเลยโอเคนะครับตกยกใบเสร็จเลยแล้วที่บ้านว่าไงอะคะก็เขายิ่งประหม่าร้อยอยู่โอ้โหเขายิ่งบอกอย่างนี้ไม่น่าเรียนละลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยขอแก้ตัวกันอีกสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังก็คือด้วยความที่ว่ามันคิดด้วยตัวของตัวเองได้นะครับคือจริงๆคนเราเนี่ยมันคิดด้วยตัวของตัวเองได้รามแหงเนี่ยพอมันเป็นประเพณีอยู่อย่างนึงพอเวลามีรุ่นพี่จบใช่ไหมเราก็จะต้องไปรับปริญญารุ่นพี่ไปแสดงความยินดีกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือรุ่นน้องบางคนเขาก็จะแซงเราไปละใช่ไหมฮะเราไปรับสมัยก่อนเขารับที่สวนน้ำพรพอไปเสร็จปุ๊บเขาก็แสดงความยินดีก็น้องเขามาถามพี่เมื่อไหร่จะจบมากไอรุ่นพี่บางคนก็บอกประธานโทษหยาบๆเฮ้ยเอ็งยังไม่จบอีกเหรอ
เราก็รู้สึกอายนะว่าเออเราก็เรียนดีมาตลอดนะแต่ว่าทำไมมาเกิดเหตุการณ์นี้ก็เราทำตัวเราเองไงใช่ไหมครับก็โอเคก็กัดฟันนิดหน่อยนึงนะครับก็จบมาได้ก็จบนะฮะคิดได้ตอนไหนคะเรียนรามอยู่กี่ปีคะก็จบเอาก็ประมาณ5ปีนะ5ปีด้วยความที่ว่าพวกเยอะด้วยตอนนั้น8ปีหรือเปล่าคะที่เต็มแม็กให้เรียนก็ให้เรียนแม็กเต็มแม็กใช่ครับ8ปีแล้วอีกนิดเดียวเรา5ปีก็พอแล้วนะ5ปีก็พอแล้วก็ไม่อยากให้เขาพูดว่าขายวัวส่งควายมาเรียนแล้วก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะก็เลยอ่ะกัดฟันออกมาก็จบฮะมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกครับเพราะเราก็เรียนดีมาตั้งแต่แรกถูกไหมคะตอนนั้นจะจบนี้คือมาเป็นทนายเลยหรือเปล่าคะหรือว่าคือการเป็นทนายความมันไม่ได้จบปุ๊บแล้วมาเป็นทนายได้เลยนะครับเรียนจบแล้วนี่นะครับก็จะต้องไปลงนะครับเป็นสมาชิกของเนนะครับไปเรียนต่อเรียนอะไรไปถ้าไปจบเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับก็จะไปลงสมาชิกของเนติบัณฑิตก็จะกลายเป็นสามัญสมาชิกนะครับถ้าไม่ได้ไปเรียนต่อก็ไปเป็นวิสามัญสมาชิกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องไปฝึกอบรมยังสำนักงานทนายความอื่นๆนะครับแล้วก็สอบใบอนุญาตว่าความการสอบใบอนุญาตก็จะมีอยู่2แบบก็คือลงตัวรุ่นกับลงตัวปีนะครับตัวปีก็หมายความว่าไปฝึก อยู่1ปีเลยนะครับแล้วก็มาสอบถ้าสอบสอบได้ก็ได้ใบอนุญาตก็ว่าความเลยกับอีกประเภทหนึ่งสมัยนั้นนะครับก็เรียนไปเขาก็จะอบรมให้ประมาณสัก6เดือนแล้วก็อีก6เดือนก็ไปฝึกสำนักงานก็สอบก็เลือกตัวรุ่นนะครับก็ได้ใบอนุญาตมาค่ะนะครับได้ใบอนุญาตมาใบอนุญาตมาก็เริ่มแรกๆก็ทำงานนะครับอยู่กับบริษัทประกันภัยนะครับอยู่บริษัทประกันภัยก็ดูแลด้านกฎหมายนะครับตอนนั้นมาก็บริษัทประกันภัยก็เห็นอะไรมาพอสมควรเห็นคนเขาร้องไห้เห็นอะไรต่างๆเพราะส่วนใหญ่คดีของบริษัทประกันภัยก็เป็นเรื่องรถชนรถชนเราต้องไปว่าความให้เขาเราไปว่าความให้กับคนที่ขับรถชนเขาคนที่ขับรถชนเขาก็หมายความว่าคนที่เอารถมาประกันภัยกับบริษัทใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขับไปเฉียวไปชนหรืออะไรต่างๆแล้วมีผู้เสียชีวิตมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าในคดีอาญาใช่ไหมครับทางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองก็จะมีทนายความว่าความให้ฟรีนะครับเราก็จะเห็นสภาพของคนที่เขาสูญเสียใช่ไหมครับสภาพของคนที่เขาสูญเสียมีการไปเจรจาที่โรงพักอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าก็เป็นธรรมชาติของคนที่สูญเสียก็อยากจะได้เงินเยอะได้ค่ารับผิดชอบค่าสินไหมอยากได้เยอะแต่ว่าคนที่จ่ายก็อยากจะจ่ายน้อยก็มักจะปะทะคารมกันเสมอมักจะมีเรื่องมีราวกันบ่อยๆถ้าเป็นของประกันภัยเข้าไปจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นคดีความปะคะอย่างนี้อะไรที่แบบน่าประทับใจหรือที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ครับด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดนะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็การประกอบวิชาชีพทนายความเนี่ยหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็อยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะมีชื่อเสียงนะครับอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะให้คนรู้จักเพราะฉะนั้นทนายความเนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับเราจะทำยังไงอ่ะที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับให้เป็นทนายความซึ่งมีคดีความแล้วก็อยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะที่ทนายความมันไม่มีเงินเดือนนะครับแล้วก็ต้องเป็นเคสไปก็เป็นเรื่องไปนะครับเป็นเคสไปนะครับนะก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ตัวเองขึ้นมานะครับให้มีชื่อเสียงหรือมีคดีสำคัญนะครับที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วเราได้มีโอกาสไปว่าความในเรื่องนั้นๆนะครับทนายความเขาจะเหมือนมีชื่อเสียงหรือตัดสินกันตรงที่คนที่ว่าคดีที่สำคัญหรือใหญ่ๆสำเร็จอย่างนี้เหรอจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักเพราะคดีอย่างนั้นแต่การประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทำคดีใหญ่ๆเพราะคดีใหญ่ๆบางครั้งเป็นคดีที่ไม่ได้เงินนะฮะมันก็มีนะครับเป็นคดีช่วยเหลือเป็นอะไรที่เราไม่ได้จะตามอย่างของคุณชำนาญมีไหมคะคดีเคสที่ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะก็มีครับก็มีทั่วๆไปนะครับยกตัวอย่างได้ไหมคะคดีที่ช่วยเหลือที่อะไรต่างๆก็อย่างกรณีของคุณผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นแฟนกับอดีตดาราท่านหนึ่งที่มีข่าวว่าไปสาดน้ำกรดไปทดน้ำกรดอะไรประมาณนั้น
นะครับนะฮะอันนั้นก็ไปช่วยเพราะว่าพ่อครูขอร้องมาให้ไปช่วยดูนิดนึงนะครับก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงแรกที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในทีวีอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าสารน้ำกรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนที่พิสูจน์มาแล้วมันไม่ใช่น้ำกรดนะครับมันเป็นเหมือนกับโซดาไฟอันนี้ก็คือทำลายมันกันเป็นโซดาไฟที่เขาใช้สำหรับล้างท่อแล้วผิดไหมคะมันจริงๆถามว่าผิดไหมจริงๆเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่เราสอบเนี่ยนะครับกับที่ปรากฏในสื่อมันอาจจะไม่ตรงกันที่เขาเล่าให้เราฟังก็คือเขาประชดผู้ชายว่าโอเคนะเอาผู้หญิงมานอนอะไรเงี้ยนะเขาก็ในเตียงที่เขาเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เขาก็เลยจะเอาโซดาไฟเนี่ยมาทานเพื่อจะทำร้ายตัวเองน่าจะทำร้ายตัวเองมากกว่าแล้วเสร็จแล้วก็มีการมาแย่งกันนะครับในทำนองว่าอย่ามาตายที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พอการที่แย่งนี่มันก็เลยกระเด็นไปโดนกันนะครับประมาณอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายคดีก็จบลงได้เพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ตัวนึงเป็นเรื่องพร่ำหยาดว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็คือคนที่เป็นสามีภรรยาหรือเคยเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ศาลก็ลงโทษน้อยได้นะครับก็จบไปได้ด้วยดีแล้วนะตอนนี้คุณชำนาญนี้เป็นทนายความอยู่ที่ไหนคะเปิดสำนักงานเองครับเปิดสำนักงานเองสำนักงานก็อยู่ที่รามอินทราค่ะนะครับแถวแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์แล้วมีประชาชนที่เขาเหมือนอยากจะขอความช่วยเหลือของกับเราค่ะกับคุณชำนาญเดินเข้ามาหาไหมคะโดยที่แบบไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีตังจะให้ก็มีนะครับก็มีแต่ว่าก็เป็นพวกฝากกันมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตำรวจที่เป็นพวกกันนะครับเขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยมีเคสอย่างนี้นะเขาถูกโกงไปอะไรแล้วมาแจ้งความแล้วปรากฏว่ามันขาดอายุความแล้วมันไม่สามารถที่จะฟ้องได้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของคดีอาญานะครับฟ้องแพ่งแนะนำเขาได้บ้างไหมหรืออะไรต่างๆได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีในเคสที่กรณีที่ทางจะมาแจ้งว่าจ้างวานให้มาทนายถ้าไม่มีทรัพย์เราก็ช่วยเหลือเป็นบางเคสนะครับเราคงไม่ได้ช่วยทุกเคสเนื่องจากว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีรายได้นี่นะครับนะฮะเราก็ช่วยเราก็ช่วยแต่ว่าเราไม่ได้รับเป็นลักษณะนั่นแบบเยอะมากมายเหตุผลเพราะว่าในส่วนของทางกฎหมายนี่นะครับเขาจะมีส่วนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอยู่หลายแห่งอยู่แล้วอย่างของสภาทนายความเขาก็มีอยู่แล้วนะครับอันนั้นเขาก็ว่าความให้ฟรีอยู่แล้วเขาก็มีทนายความเขาแล้วก็ความให้ฟรีอยู่แล้วครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือเจอพวกฝากกันมาแล้วดูแล้วน่าสงสารถูกขับไล่ที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอย่างเงี้ยมีสักเคสไหมคะที่แบบเป็นชาวบ้านไม่มีตังค์แล้วแบบน่าสงสารอาจจะโดนไล่ที่หรือเผาที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณชำนาญไปช่วยเขาเคสอย่างนั้นเนี่ยไม่เรื่องไล่ที่เผาที่เนี่ยผมไม่เคยเจอใช่ค่ะเรื่องอะไรที่น่าสงสารสุดที่มีเจอแล้วน่าสงสารก็คือเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ปรากฏว่าถูกรถเนี่ยนะครับถูกรถคู่กรณีเนี่ยเขาเฉียวชนนะครับแล้วก็พิการโดยที่ตัวเขาเนี่ยขยับได้แต่ปากโอ้หนักเลยนะคะขยับได้แต่ปากแต่ตัวเขาเองกับแขนขาเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลยคุณพ่อเขาก็อุ้มมาคือจริงๆเนี่ยเขาไปคือดำเนินคดีทางอาญาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปทำกันที่ท่าไหนไม่ทราบมันก็เหมือนกับไปทำยอมทำอะไรในลักษณะซึ่งทำให้บางส่วนมันระงับไปและส่วนคดีอาญาเนี่ยทางคนที่เขาประมาทเนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินไปแล้วแต่ว่าค่าเสียหายหรือค่าสินไหมไม่ได้ชดใช้นะครับไม่ได้ชดใช้นะครับทีนี้พนักงานสอบสวนไปทำบันทึกบางอย่างดูแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องของการยอมความไปก็ไม่แน่ใจว่าจะฟ้องกันได้หรือไม่ก็มีพวกเขาแนะนำมาว่าช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าเขาก็อุ้มมาอย่างเงี้ยซึ่งขยับได้แต่คอค่ะพูดอะไรพูดได้แต่ว่าทานได้แต่ว่ามือขยับไม่ได้เท้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรไม่ได้เลยค่ะนะครับตอนท้ายก็มาช่วยเขาแล้วก็ฟ้องก็ได้เงินมาเกือบล้านเหมือนกันนะในการทำแต่ละเคสที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
ทางคุณชำนาญเองรู้สึกอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าทำไมเราต้องมาเป็นทนายความก็เพราะว่าเราเคยถูกทนายหลอกมาแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าถ้าเราเป็นทนายความนะครับเราก็น่าจะเป็นทนายความได้ดีกว่าเขาแล้วเราก็จะไม่ประพฤติตัวอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับก็มีหลายอย่างครับที่ทำไปแล้วก็ฟรีแล้วก็ไม่ได้ thank you ยังไม่มีเลยหายไปก็ยังมีเยอะแยะแต่เราก็ภูมิใจในสิ่งที่ก็ภูมิใจฮะก็ภูมิใจก็ภูมิใจก็ถือว่าได้ช่วยเหลือเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนคือ1คนที่เจ็บทางกายนะครับก็จะไปพบแพทย์ใช่ไหมครับแต่คนที่เขาเจ็บทางใจนะครับก็บางครั้งเขามาขอคำปรึกษาจากเราเนี่ยมันก็มีอยู่เคสหนึ่งเหมือนกันที่ลูกชายนะครับลูกชายไปกับรถโรงเรียนไปกับรถโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไปบางแสนแล้วเสร็จแล้วครูก็ดูแลไม่ดีก็เด็กก็ไปเล่นกันแล้วก็คลื่นทะเลก็ซัดออกไปนะครับก็เสียชีวิตนะครับเขาก็มีตำรวจเขาบอกว่าให้มาหาผมเพราะเป็นเรื่องที่จะเรียกค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันก็แนะนำเขาไปให้วิธีการพูดการเจรจาต่อรองทำแบบนี้แบบนี้นะครับคุณครูเขาคงไม่ตั้งใจหรอกว่าจะให้เรื่องต่างๆแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เขาก็เสียใจพอแรงอยู่แล้วแต่เราจะใช้วิธีการยังไงเอาธรรมะเข้าข่มยังไงทำยังไงที่จะให้เขามีความรู้สึกว่าการเยียวยาตรงนี้ไม่ได้เป็นการซื้อได้ด้วยเงินแต่เป็นการบรรเทาความเสียหายต่างๆนี้ก็จบลงได้ด้วยดีมีเยอะไหมคะเคสที่แบบบางทีเราแค่นั่งบอกใช้ธรรมะบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใจเย็นลงแล้วก็เรื่องก็ทุเลาลงก็มีเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวก็เวลาคนเราเป็นสามีภรรยาพอเวลามีปัญหาทะเลาะกันก็อยากจะเลิกก็จะมาปรึกษาทนายความว่าจะฟ้องแบ่งสมบัติรับเงินประมาณอย่างเงี้ยเป็นเคสที่เยอะที่สุดถามว่าเยอะที่สุดไหมคงไม่เยอะที่สุดแต่ว่าเป็นเคสที่มีค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะชอบทางคนอื่นก็จะชอบเพราะว่าเคสที่เขาจะไม่ใช่ง่ายเคสที่จะชอบก็คือเคสมรดกเพราะมันจะได้เงินดีเคสที่ฟ้องแบ่งทรัพย์สินพวกนี้มันจะได้เงินดีนะฮะแต่ว่าไอ้คนเงินมันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรืออยู่กับคดีความใช่ก็ทุนทรัพย์มันเยอะมันก็ต้องได้เยอะถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ส่วนของตัวผมกับมองคนละมุมผมก็มองว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยคือเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มีความสุขในครอบครัวนะครับแต่ทีนี้ว่าการที่เราจะแยกกันเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าเลยนะคุณคุยกันไม่ได้คุณก็เดินไปถึงที่อำเภอก็ขออย่าจบคุณจะมาเสียเงินให้ทนายความทำไมแล้วการที่คุณจะมาฟ้องร้องกันเนี่ยผมเป็นทนายความผมทำได้อยู่แล้วนะครับผมก็ได้สตังค์คุณอะแต่ถามว่าถ้าสืบพยานเนี่ยคุณรับได้ไหมว่าลูกคุณจะต้องเป็นพยานแล้วลูกคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะยืนอยู่ข้างพ่อหรือแม่ตกที่ลูกอีกเพราะฉะนั้นถามว่าคุณชนะใช่ไหมแต่ถามว่าใครแพ้ค่ะนะครับก็ให้ข้อคิดเข้าไปแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าคนเราเกิดมาเป็นพ่อคนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะสลัดความเป็นพ่อออกไปได้ไม่ทันคนเป็นแม่คนเราจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่เป็นแม่คุณแล้วนะคุณบอกไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเป็นสามีภรรยากันบอกโอเคฉันเลิกกับคุณละได้เลิกกันแล้วก็เป็นคนอื่นไปคุณจะมีภรรยาใหม่กี่คนก็มีใครว่าคุณคุณจะมีสามีใหม่กี่คนก็มีใครว่าคุณแต่ลูกคุณน่ะคุณเลิกไปแล้วคุณบอกเฮ้ยไม่เอาอันนี้ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อนะไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้สติเข้าไปหลายเรื่องก็หลายคนก็กลับไปคืนดีกันนะครับหลายคนก็กลับไปคืนดีกันแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ลูกเดือดร้อนแต่วิธีการอธิบายให้ลูกฟังว่าวันหนึ่งลูกมีครอบครัวลูกจะเข้าใจเองแต่ว่าเมื่อเลิกแล้วก็พยายามทำทุกอย่างกับลูกให้มันเหมือนว่ามีพ่อกับแม่อยู่มาที่เป็นทนายคุณแม่ที่ไม่อยากให้เรียนเราพอได้เป็นทนายแล้วเราไปปรับความคิดคุณแม่ไงว่าอาชีพทนายเนี่ยดียังไงเราก็พยายามที่จะอธิบายท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอาชีพเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียอยู่ในตัวเองอยู่แล้วล่ะนะครับมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรอกนะครับแต่ก็บอกว่าจะพยายามหรือทำในสิ่งที่
ไม่เหมือนกับทนายที่เคยมาทำกับเรา นะครับให้คุณแม่เขาสบายใจว่าเงินจริงๆที่เราได้มานั้นนะมันก็คือเงินที่เราหามาได้ด้วยบริสุทธิ์ของเราถามมีคนหลายคนถามผมว่าทำไมผมไม่ไปสอบไปแกนรู้ภาษาคำตอบของผมมีอยู่3ประการในชีวิตของตัวเองคือผมไม่ได้เป็นคนศึกษาธรรมะอะไรมากมายแต่เรานำธรรมะซึ่งเราคิดว่าพระเจ้าก็สอนหลักเดียวกันนะครับก็คือประการแรกเนี่ยผมการเป็นทนายความเนี่ยนะครับมันรายได้มันขึ้นอยู่กับตัวเองถูกไหมฮะสมมุติว่ามีคนมาพบเราแล้วบอกว่าโอเคช่วยว่าความเรื่องนี้ให้นิดหนึ่งเราก็บอกกับตัวว่าโอเคเรื่องนี้สมมุติว่าผมเรียกค่าทนายความอยู่สัก 500,000 ถ้าจะบอกว่าโอ้โหทนายความแพงเหลือเกิน 500,000 แพงก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ไม่ให้ผมทำก็ให้คนอื่นทำได้ถูกไหมคุณสามารถที่จะไปต่อรองกับคนอื่นได้คุณสามารถจะไปเลือกทนายคนอื่นได้เขาอาจจะทำ 300,000 200,000 ก็สุดท้ายแต่ก็แล้วแต่คุณไม่ได้บังคับถูกไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมเผอิญสมมุติผมไปรับราชการเป็นผู้พักษาและผมไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพผมเองใช่ไหมครับแล้วเกิดผมไปรับเงินรับทองขึ้นมาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าไอ้คนที่เขาเอาเงินมาให้ผมใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ตามนี้ผมไม่ช่วยคุณนะแล้วถ้าเขาเอามาเนี่ยเงินในนั้นมันก็เป็นเงินสาบแช่งมันเป็นเงินทั้งน้ำตาซึ่งเขาไม่ได้สมัครใจให้เราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เงินอย่างนี้ไปเราไปเลี้ยงตัวเราเราเลี้ยงครอบครัวเราเลี้ยงลูกเราเงินดีก็เลี้ยงลูกดีเงินไม่ดีก็เลี้ยงลูกไม่ดีเพราะอาชีพทนายความของผมก็คือว่าโอเคผมเขาพอใจที่จะให้เราตกลงกันแล้วว่าราคานี้เป็นอย่างนี้ถ้าแพงคุณต่อมารับได้ก็คือทำรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีท่านอื่นแต่ถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดคุณทุจริตต่ออาชีพตัวคุณเองคุณเป็นอัยการแล้วคุณไปรับเงินซึ่งไม่ดีอยู่แล้วไงใช่ไหมครับอัยการที่ดีๆเขาไม่รับเยอะแยะทั้งหมดอ่ะแต่หมายถึงว่าเปรียบเทียบว่าถ้าผมไปเป็นอย่างนั้นแล้วผมทำไม่ได้ผมก็จะสะบัดตัดกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เอาประการที่สองก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านตัวเองหมายความว่าถ้าเรารับราชการใช่ไหมครับการที่รับราชการเนี่ยการจะเติบโตมันต้องมีการโยกย้ายถูกไหมครับแล้วถามว่าเราย้ายไปอยู่เชียงใหม่2ปีไปอยู่สงขลา3ปีเมื่อไหร่เราจะได้อยู่บ้านของเราที่เราซื้อไว้หรือเราปลูกไว้ก็ต่อเมื่อเราต้องเกษียณเขาต้องย้ายอย่างนี้ทุกปีตลอดอาจจะไม่ทุกปีหรอกครับอาจจะ2ปี3ปีย้ายทีบางคนก็กว่าจะกลับเข้ามาอยู่นี่ก็ใกล้เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นบ้านเราเองก็ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองทันทีอาจจะต้องอยู่บ้านหลวงหรือเช่าบ้านอยู่นะฮะแต่เราสไตล์ผมคือชอบทำงานแล้วก็หมดไปวันหนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านก็อยู่กับครอบครัวไปเราจะไปต่างจังหวัดบ้างก็แค่ครั้งคราวแต่ไม่ได้อยู่ไปอยู่เป็นปี 3-4 เดือนอย่างน้อยก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวดีกว่าในความคิดของตัวเองกำลังสนุกเลยค่ะคุณแอนคุณชำนาญคะไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าต่อค่ะว่าอาชีพทนายมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะคุณผู้ชมคะแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงหน้าค่ะนับตั้งแต่การศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกที่นาลันทาแห่งชมพูทวีปจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยดินแดนสุวรรณภูมิที่รับพระพุทธศาสนาต่อมาและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาจนรุ่งเรืองในทุกยุคสมัยจวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5แห่งพระบรมจักรีวงศ์ทรงมีพระราชดำริสถาปนาสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงขึ้นโดยในครั้งแรกนั้นทรงย้ายโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาสถาปนาเป็นมหาธาตุวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2430และต่อมาในวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2439มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
การศึกษาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมัยใหม่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2490โดยการริเริ่มของพระพิมลธรรมช้อยฐานทัตตะเถระอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุรูปที่15พร้อมพระเถระจำนวน57รูปโดยเปิดสอนคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกตามด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการสอนและการบริหารภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากลโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2512มหาเถระสมาคมได้ออกคำสั่งมหาเถระสมาคมรับรองมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยและในปีพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการรับรองศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่อมาปีพุทธศักราช2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้จะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ณตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2551เป็นต้นมาการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้มหาวิทยาลัยมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆภายในประเทศประกอบด้วย10วิทยาเขต12วิทยาลัยสงฆ์5โครงการขยายห้องเรียน19หน่วยวิทยาบริการและขยายการจัดการศึกษาไปยังต่างประเทศด้วยการจัดตั้งสถาบันสมทบ7แห่งในประเทศ1แห่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและต่างประเทศ6แห่งคือสาธารณรัฐเกาหลีจีนไทเปประเทศสิงคโปร์2แห่งประเทศศรีลังกาและประเทศฮังการีนอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการประสานงานกับชาวพุทธและผู้นำศาสนาทั่วโลกในการจัดการประชุมนานาชาตินอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจะทำโครงการสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา Union Catalog of Buddhist Texts หรือ UCBT ร่วมกันขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อให้ได้รายการตำราทางพระพุทธศาสนา4ภาษาหลักได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาจีนและภาษาทิเบต ที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกในปี2554พร้อมทั้งได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรให้สามารถศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือก้าวย่างสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติอ
ะเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะพี่นายตามฉันมาหรือเปล่าอ่ะเห็นคนน่ารักก็เลยตามมาจริงหรือเปล่าอยากรู้จักฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่ชอบฝรั่งฉันชอบผู้ชายไทยฉันชอบผู้ชายไทยชอบผู้ชายไทยบอกครับอยู่ว่าไอ้พ่อสู้ผู้ชายไทยได้ไหมอยู่มักครอบคุณบอกอยู่เพียงแต่หัวท้องล่ะผมเป็นคนทำงานของพ่อมาของไทยมาของนอกแต่ว่าถ้ามาอีหลีไปปวดไปครับครับนี่ครับครับนั่งลงอานมมือคราวนี้มีอะไรก็ว่ามาพระผมอยากบวชเอาจริงเหรอผมทำได้ให้บวชเถอะถ้าอย่างนั้นให้มาเป็นเด็กวัดก่อน7วันถ้าทำได้หลวงพ่อถึงจะให้บวชว่าให้เรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ใช่พระงานพระก็เลือกผมว่าลูคัสไม่ใช่ฝรั่งมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวพระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัสสะปมาทัตถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิช่วยเขาล่างจานโอ้บวชขาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้บวชแล้วโอเคโอเคโอเคช่วยเลยดึงถอดแล้วหนึ่งทีพลังกินเบียร์กันก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมา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 นั่งก่อนนั่งก่อน
คือคือเจ้าลูกกันเรามีเรื่องต้องคุยกันโยมคงบอกไม่ได้เลยโยมกลับไปเถอะทำไมอ่ะดูสภาพของโยมสิศีลของสงฆ์ตั้ง227ข้อโยมจะรักษาได้อย่างไรแต่ถ้าโอกาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาแห่งศาสนาพุทธยังต้องใช้ความเพียรพยายามกว่าจะตรัสรู้ได้เป็นพระอรหันต์ถึงได้กำเนิดศาสนาพุทธที่สืบทอดกันมายาวนานถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่โยมกระทำอยู่นั้นเทียบไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวความเพียรของพระองค์โยมยังหวังจะได้อะไรจากธรรมะที่ปราศจากความตั้งมั่นของโยมหรือโยมคงบวชไม่ได้หรอกกลับไปเถอะหลวงพ่อผมจะขออยู่เป็นเด็กวัดกับหลวงพ่ครับลาครับหลวงพ่อประสบการณ์ที่เมืองไทยในครั้งนี้ผมจะไม่มีวันลืมธรรมะคือธรรมชาติจะนับถือศาสนาอะไรก็ขอแค่มีสติตื่นตัวอยู่เสมออาจจะคนมากมายนับร้อยพันบางก็ใครเหมือนกับเป็นคนในฝันที่ฉันยังเฝ้ารอรอสักฉันนั้นรันยังคงเชื่อในคำว่าพรหมลิขิตแต่ชีวิตในความเป็นจริงนั้นเราไม่เคยได้พบกันหากความรักนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในความฝันฉันก็พร้อมจะเจอเชื่อว่าจะพบเธอและฉันมั่นใจวัดประยุรวงศาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารผู้สร้างวัดคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคเป็นบุตรชายของท่านเจ้าพระยาอัครมหาเสนาผู้เป็นต้นสกุลบุญนาคท่านดิษฐ์บุญนาคเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังว่าที่กรมท่าและสมุหพระกลาโหม
ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเสร็จแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้รับพระราชทานนามว่าวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนี้ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดรั้วเหล็กเหตุพระมีรั้วเหล็กแวดล้อมขอบเขตล้อมรอบทั้งชั้นนอกและชั้นในโดยมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญประกอบด้วยพระอุโบสถพระวิหารพระพุทธนาคและศาลาการประเรียนพระบรมธาตุมหาเจดีย์พรินทรปริยติธรรมศาลาเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาพุทธศักราช2550ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมีชื่อว่าประยูรพันธาคารและอุทยานเขาหมอเขาเต่าการสร้างวัดได้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2371สร้างอยู่8ปีจึงสำเร็จและได้มีการฉลองวัดเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2379วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่โดดเด่นและงดงามด้วยพระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่สูงและใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เริ่มสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ขึ้นแต่พระเจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จผู้สร้างก็ถึงแก่พิราลัยไปก่อนเมื่อพุทธศักราช2398ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคได้สร้างพระเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ปลายปีพุทธศักราช2549องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์เกิดการทรุดเอียงตัวลงทางแม่น้ำเจ้าพระยาพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ประยูรธรรมจิตโตได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์จนเป็นเหตุให้พบพระบรมสารีริกธาตุและพระกรุโบราณจำนวนมากมายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านนักเทศนับตั้งแต่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จีเป็นเจ้าอาวาสรูปที่3ท่านเป็นพระนักเทศเทศนาโวหารดีลีลาสาริกาป้อนเหยื่อวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเริ่มดำเนินการฝึกอบรมพระนักเทศจนถึงปัจจุบันรุ่นที่20มีพระสงฆ์จบหลักสูตรวิชาการเทศนามากกว่า 5,000 รูปปี2556นี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้เฉลิมฉลองสมโภชพระอาราม185ปีวัดประยุรวงศาวาสและสมโภชหิรัญญบัตรพระพรหมบัณฑิตผลงานสำคัญที่ปรากฏประจักษ์ของพระพรหมบัณฑิตในฐานะเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้แก่ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์พรินปริยติธรรมศาลาอุทยานเขาหมอเขาเต่าและให้มีการรื้อฟื้นท่าเรือและศาลาท่าน้ำของวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนด้วยความงดงามของพระอารามความสามารถของพระนักเทศจากสำนักวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายของพระพรหมบัณฑิตทำให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนของวัดประยุรวงศาวาสทั้งการปกครองการศึกษาการเผยแผ่สาธารณสงเคราะห์และสาธารณูปการเป็นไปอย่างบูรณาการเพื่อกูลซึ่งกันและกันอันเป็นผลให้สาธุชนทุกหมู่เหล่าเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนาสืบไป
ู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะแล้วเรามาพูดคุยกับคุณชำนาญกันต่อค่ะคุณชำนาญคะพอจะมีเคสสักเคสนึงพอจะยกตัวอย่างให้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมไหมคะในการว่าความจริงๆเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็ถ้าจะยกเคสบางทีมันอาจจะยาวไปแต่ผมให้ข้อคิดและให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราอย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อยเช่นสมมุติว่าเรามีที่ดินเนี่ยนะครับเรามีที่ดินอยู่นะครับใครจะมาเช่าที่ดินจากเราเนี่ยนะครับหรือใครจะมากู้เงินจากเราก็แล้วแต่นะครับก็ให้เขาเซ็นกระดาษไว้สักใบหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าตรงเนี้ยนะที่ของเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมถ้ามีคนมาขอเราอยู่นะครับขอเราเช่านะครับบอกอ๋อเราไม่เอาสตางค์หรอกนะถ้าโอเคก็ให้อยู่ฟรีก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนะครับเพราะบางคนเนี่ยอยู่นานไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของพอมีคนไปยุก็เฮ้ยเอาเลยนะอ้างครอบครองปรปักษ์เลยอยู่10ปีอะไรต่างอ๋อที่เคยแบบใครที่อยู่ที่ดินนั้นถึง10ปีเขาก็จะเป็นเจ้าของไปโดยปริยายถูกไหมคะก็เขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นขนาดเคสของตัวเองเนี่ยนะครับก็มีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดนะครับเคสของคุณชำนาญเองเคสเองเลยครับนะเป็นเคสของคุณพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยก็ให้ญาติกันนะครับใช้คำว่าญาติดีกว่านะครับก็อยู่นะครับญาติกันอยู่ก็อยู่มาน่าจะประมาณ30ปีได้มั้งครับอยู่จนลูกเต้าเขาคิดว่าเขาว่าเป็นเจ้าของที่แปลงนั้นไปแล้วโดยที่เราก็บอกให้เขาอยู่เนี่ยฟรีเราก็ไม่ได้เอาตังค์อะไรเขานะแต่ว่าให้เขาไปช่วยเสียภาษีให้หน่อยเขาก็จะมีใบเสียภาษีแล้วพอหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับคุณพ่อผมเสียนะครับคุณพ่อผมเสียไปก็เหลือคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่เราก็เลยบอกกับเขาว่าเนี่ยมันก็นานแล้วเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันช่วยมาทำสัญญาเช่าให้หน่อยนะครับก็ทำครับก็ปีนึงก็คิดแค่ร้อยเดียวจริงๆก็ไม่ได้เก็บตังค์นะก็เก็บแล้วก็โอเคก็ปีละร้อยแต่ไม่เก็บตังค์หรอกก็ถือว่าเป็นญาติกันก็ให้ก็อยู่กันจนมาอีกนะครับก็30กว่าปีอ่ะก็มีสัญญากันทุกปีบ้าง2ปีทำทีบ้างอะไรมันก็แล้วแต่สัญญาก็เต็มไปหมดเลยแล้วพอสุดท้ายนี่นะครับพอสัญญามันหมดก็เอาไปให้เขาต่อค่ะบอกไม่ต่อแล้วทำไมอ่ะจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่เขาจะเอาละเขาบอกเนี่ยมีคนบอกเขานะว่าเขาว่าเสียค่าภาษีนะเอกสารเนี่ยมีหลักฐานการเสียภาษีเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เขาจะเอาละ10ปีค่ะเอามันอย่างนั้นเลยนะง่ายๆเลยเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยนะเราก็อุตส่าห์บอกว่ามันไม่มีทางสู้ได้หรอกเขาบอกเฮ้ยไม่สู้ได้ไงเนี่ยเขาไปปรึกษาทนายมาแล้วทนายบอกอย่างนี้สู้ยังไงก็ชนะผมก็บอกเฮ้ยเมื่อผมก็ทนายนะผมว่าผมไม่มีทางชนะผมอ่ะบอกอันนี้ต้องลองกันสักตั้งนี่ขนาดญาติกันนะครับขนาดญาติกันนะก็สู้คดีกันไปนะครับผมก็ฟ้องขับไล่ไปฟ้องขับไล่ไปสุดท้ายศาลก็ให้ผมชนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเป็นอุทาหรณ์ก็คือว่าคนเรานะครับต่อให้ญาติสนิทกันขนาดไหนก็ตามนะครับหรือเพื่อนกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้เซ็นถ้ากู้กันเนี่ยก็ให้เซ็นสัญญากู้ไว้นะครับส่วนมันจะใช้หรือไม่ใช้คำว่าใช้หรือไม่ใช้หมายความว่าถ้าเขาใช้เงินมามันก็จบกระดาษแผ่นเดียวก็ฉีกทิ้งไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไม่ใช้เราก็ยังมีหลักฐานที่จะไปฟ้องร้องจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาไปแล้วไม่มีเอกสารอะไรเลยไม่เซ็นอะไรกันไว้เลยพอถึงเวลาวันดีคืนดีเขาก็บอกเขาไม่รับผิดชอบขนาดของผมมีเอกสารชัดเจนนะครับเขาก็ยังจะเอาเป็นของเขาเลยแล้วก็ยังพยายามจะบอกว่าปรึกษาทนายมาแล้วว่ายังไงก็สู้ได้ก็คิดเอาก็แล้วกันมาถึงบอกว่าหลายอย่างนะครับหลายอย่างเนี่ยคนเรามนุษย์มันมีความโลภเกิดขึ้นนะครับพออยู่นานๆแล้วทึกทักเอาว่าตัวเองน่าจะเป็นเจ้าของโดยที่เขาเรียกอะไรถ้าคนเราไม่มีความโลภในส่วนนั้นก็ไม่เกิดนะแต่วิเคยได้ยินนะคะว่าที่ให้เราไปอยู่ที่ดินตรงนั้น10ปีแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยที่ดินอย่างนั้นต้องเป็นยังไงคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ดินเนี่ยมันต้องอยู่ที่เอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์หมายความว่าที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ได้เอกสารสิทธิ์หมายถึงว่าเอกสารที่ออกจากสำนักงานที่ดินหรือกรมที่ดินซึ่งกรมที่ดินเนี่ยก็จะออกก็จะมีที่เป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญก็คือจะเป็นนส.3
นอท3เขาก็เรียกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับอันนี้มันไม่ใช่เอกสารซึ่งแสดงถึงกรรมสิทธิ์แต่มันเป็นเอกสารแสดงถึงสิทธิ์ที่ครอบครองเท่านั้นหมายความว่าถ้ามีคนอื่นจะมาแย่งการครอบครองใช้เวลาแค่ปีเดียวแต่ถ้าคุณมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเขาเรียกว่าโฉนดที่ดินมันเป็นหลักฐานซึ่งแสดงถึงกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาครอบครองปรปักษ์หรือจะมาแย่งการครอบครองจากคุณไปก็ต้องใช้เวลา10ปีติดต่อกันโดยเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะครับต้องครบองค์ประกอบอย่างนั้นนะครับพอจะมีเคสไหนที่น่าตื่นเต้นอีกไหมน่าสนใจน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นก็มีคดีคือจริงๆเนี่ยผมทำหลายคดีนะครับแล้วก็คือต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมีทั้งคดีปกครองก็มีนะครับคดีปกครองซึ่งวัยนี้ที่เพิ่งตัดสินไปก็คือในเรื่องของฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับก็สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งนะครับเพิกถอนคำสั่งของท่านรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคือลดขั้นลงมาอันนั้นก็เป็นคดีในทางปกครองนะครับแล้วก็คดีที่มีคนเจอคนเห็นบ่อยๆก็มีเรื่องของที่ไปฟ้องคุณอริสมันคุณอริสมันพงเลงรองจริงๆผมไม่ได้เป็นทนายความประเภทแบ่งค่ายนะคือไม่ได้เป็นทนายความประเภทเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงเหมือนคนอื่นเขาประมาณว่าอะไรถูกก็คือถูกอะไรผิดก็คือผิดว่าไปตามเรื่องเราที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าช่วงขออนุญาตเล่าได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงปีมีการปฏิวัติเนี่ยช่วงประมาณปี2449ใช่ไหมเพื่อนผมคนนึงปฏิวัติได้เป็นส.ส.ไปแล้วเขาถูกส.ช.เรียกถูกส.ช.เรียกให้เข้าไปรายงานตัวที่ลาบ11เนี่ยผมก็มาชวนผมไปผมก็ไปกระโดดขึ้นรถไปเลยก็ไปสวช.ก็ข่าวสื่อมวลชนก็ออกเขาก็บอกว่าผมมาเป็นพวกเสื้อแดงนะเพราะว่าคนที่ถูกเรียกเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงจริงๆไม่ใช่คือเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนเราก็ไปนะครับวันดีคืนดีคุณอริสมันนะครับไปพูดจาหมิ่นประมาทในตำรวจพลตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่อันนี้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามทั้งสองท่านด้วยความเคารพก็คือคดีมันจบแล้วนะครับก็คือคุณอนุชมันเนี่ยนะครับไปพูดจาปราศัยบอกว่ากรณีที่เอาเลือดไปเทที่หน้าบ้านคุณอภิสิทธิ์นะครับในอดีตนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพูดกล่าวในทำนองที่ว่าพนักงานสอบสวนคือท่านพลตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนในขณะนั้นท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าเหมือนกับเป็นพนักงานสอบสวนไม่ยุติธรรมอะไรประมาณนั้นก็เลยมีการไปฟ้องร้องกันมีการไปฟ้องร้องกันก็คนก็บอกว่าผมนี่ต้องเป็นเสื้อเหลืองแน่นอนแหละเพราะไปฟ้องคนเสื้อแดงใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ก็ท่านรองอำนวยก็ให้ผมมาดูเอกสารว่าเขาพูดจาอย่างนี้เขาทำนี้มันผิดข้อกฎหมายไหมผมบอกโอเคพี่ผิดบอกให้เป็นทนายพี่ได้ไหมบอกก็ได้พี่เป็นไรก็ทำให้โอเคก็มาฟ้องนะครับแต่ว่าเคสเนี้ยที่ผมยกเป็นตัวอย่างต้องขออนุญาตเอ่ยนามทั้งสองท่านในความรับจริงๆเพราะว่าพอคดีขึ้นไปสู่ศาลแล้วเนี่ยนะครับมันจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะพูดให้คนที่เขามี something wrong อ่ะคือมีความในใจกันเนี่ยคือความไม่พอใจกันอยู่เนี่ยให้มันสามารถจบได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาของศาลนะครับซึ่งเขาติดใจกันในเรื่องในอดีตอะไรต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการนะครับแต่ผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับทนายของฝั่งของคุณอริสมันซึ่งเป็นรุ่นน้องก็รู้จักกันก็บอกเขาไปในทำนองสั้นๆปกติธรรมดาเหมือนที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องธรรมะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยคุณจะต้องไปแน่นอนก็คือโรงพยาบาลครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องไปแน่นอนก็คือโรงพักครั้งหนึ่งชีวิตคุณต้องไปแน่นอนก็คือต้องศาลและสุดท้ายคือคุณต้องไปวัดถูกไหมฮะคุณก็ผ่านกันมาหมดแล้วตอนนี้คุณมาที่ศาลเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะบัลลังก์เนี้ยก็ตัดสินคุณอริสมันไปแล้วว่าหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์ศาลก็มีคำพิพากษาลงโทษไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คุยในทำนองในฐานะเพื่อนฝูงวิชาชีพเดียวกันว่ามีคดีเยอะอยู่แล้ว
คดีหมิ่นประมาทมันนิดเดียวอ่ะนะครับคุยกันได้แต่ทำไมจะต้องให้มาเป็นคดีความไม่เข้าใจตรงไหนคุยกันคุณอริสมันก็น่ารักมากครับเขาก็บอกว่าเขาติดใจตรงนี้นี่ก็ให้ปรับความเข้าใจแล้วเราก็พยายามบอกกับทนายของฝั่งนู้นว่าถ้าคนเราเนี่ยอายุ47 48ถ้าคิดว่าตัวเองผิดแล้วขอโทษยกมือไหว้คนอายุ57เด็กไหว้ผู้ใหญ่คงไม่ได้นั่นแล้วผู้ใหญ่ซึ่ง อายุเยอะนะครับคำว่าอายุเยอะหมายถึงว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเขามาสารภาพว่าโอเคผมขอโทษครับพี่ผมเข้าใจผิดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับให้อภัยเมื่อทุกอย่างนะครับสำนึกได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนเข้าใจผิด คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบคดีนั้นก็จบแบบจากที่เรื่องที่คิดว่าน่าจะแรงก็กลายเป็นว่าจบได้ด้วยง่ายต้องขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณทนายความของคุณอนุสมันนะครับที่ผมอธิบายตรงนี้นี่หมายความว่าบางสิ่งบางอย่างมันถ้ารู้จักให้อภัยกันแล้วก็รู้จักสิ่งที่ตัวเองทำว่าตัวเองคาดเคลื่อนอะไรไปผิดพลาดอะไรไปแล้วรู้จักทบทวนนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็ให้อภัยผมอยากทุกคนมันคุยกันได้ทุกวันนี้บ้านเมืองที่มันเกิดอย่างนี้ก็เพราะบางอย่างของคนเรามันยังมีอัตราของตัวเองอยู่นะครับก็เลยตัวอย่างให้ฟังครับสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นทนายคืออะไรคะเอาเรื่องที่เป็นธรรมะหรือเอาเรื่องที่เป็นคำพูดเอาเรื่องคำพูดก่อนคำพูดเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับสุดยอดของการเป็นนักกฎหมายต้องเป็นทนายความหมายความว่าเป็นนักกฎหมายอาจจะมีบางคนเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นคอนซัลท์อย่างเดียวแต่ไม่ได้ว่าความเพราะฉะนั้นสุดยอดของนักกฎหมายจะต้องเป็นทนายความทนายความและสุดยอดของทนายความก็คือการเรียกเงินค่าว่าความแทนว่าความได้แพงหรือคือหลายท่านนะครับเป็นต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ว่าการเป็นทนายความเนี่ยนะครับนี่คำพูดที่เขาพูดเล่นกันปนตลกนะครับเป็นตลกว่าเหมือนทนายความอาวุโสหลายท่านซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากมายมหาศาลเลยท่านเป็นคนดีมากแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์หลายท่านแต่ว่าท่านไม่ประสบความสำเร็จในด้านของการเรียกเงินค่าว่าความอ่ะนึกภาพออกไหมฮะก็ยังขึ้นรถเมล์ก็ยังนั่นอยู่ตามปกตินะครับมันอันนั้นคือในส่วนของว่าเราต้องการแบบไหนแต่เขาก็มีท่านก็มีความสุขของท่านตามตามอัตภาพไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินก็เป็นความภูมิใจแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเพราะบางคนที่เดินมาหาเราต้องยอมรับว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเรื่องจริงมาคุยกับเราหรือเขามาโกหกแล้วเล่าให้เราฟังแล้วหลอกให้เราช่วยค่ะเห็นภาพไหมเราไม่มีโอกาสรู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่จะรู้จริงว่าเรื่องที่เข้ามาให้เราช่วยนั้นจริงหรือเท็จก็คือตัวเขาเองนะครับนั่นคือตัวเขาเองนะครับเคสที่จะเรียกว่าอะไรเคสที่ว่าความที่ยากหรือว่าเคสที่เราต้องใช้ความประณีตอย่างเงี้ยจะเป็นเคสแบบแนวไหนคะมันก็มีทั้งคดีมันมีทุกคดีนะครับคือคดีแพ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ความละเอียดเกี่ยวกับเอกสารคดีอาญาก็ต้องใช้ลักษณะของการละเอียดเหมือนกันแต่เป็นละเอียดเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของการจดจำเรื่องของการซักค้านการดูสถานที่เกิดเหตุนะครับถ้าคดีปล้นคดีฆ่าอย่างเงี้ยนะครับการเป็นทนายความที่ดีจะต้องไปดูที่เกิดเหตุเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้นะตรงนั้นมันมีแสงไฟหรือไม่นะครับทางมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ดูที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีโอกาสรู้ครับความละเอียดหรือความรอบคอบเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราใส่ใจในการทำคดีแค่ไหนไม่ใช่เขาเล่าให้ฟังแล้วเราไม่ลงไปดูพื้นที่เลยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะชนะคดีเนี่ยก็น้อยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งมันประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับลูกความผมเนี่ยลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถนะครับขับรถจากหน้าแยกลาดพร้าวคงจะพอจำได้นะครับจากแยกลาดพร้าวแล้วก็วิ่งผ่านตรงหน้ามหาวิทยาลัยเซนจอนตอนนั้นเป็นวิทยาลัยเนาะแล้วก็ตัดปุ๊บออกไปทางสุทธิจักรถูกไหมฮะแล้วก็
มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งตรงมาจากถนนวิภาวดีจากทางด้านอสุรินทรัตน์แล้วก็ข้ามแยกมาแล้วก็เกิดเฉียวชนกันนะครับก็เขาก็บอกว่าทางเราเนี่ยผ่าไฟแดงเพราะถ้ารถต้องมีคันใดคันหนึ่งที่ผ่าสัญญาณไฟจราจรสีแดงถูกไหมไม่งั้นรถมันจะไม่ไปชนกันได้นะครับในส่วนนี้ถามว่าความละเอียดในการว่าความมันต้องดูใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเราผ่าไฟแดงพอทางพนักงานอัยการเนี่ยเขาฟ้องเราเป็นฝ่ายจำเลยนะครับโดนฟ้องก็มีการสู้คดีกันผมก็ถามคือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยเป็นคนเบิกความว่าทางรถเราเนี่ยผ่าไฟแดงประเด็นก็คือว่าผ่าไฟแดงหรือไม่ถูกไหมฮะผ่าสัญญาณไฟจราจรสีแดงหรือไม่สมัยนั้นมันยังไม่มีกล้องวงจรปิดที่อะไรที่จะนั่นบอกเห็นเลยล่ะเนี่ยไฟแดงเนี่ยทั้งคุณอะไรทำนองอย่างนี้ผมก็ถามว่าไฟแดงเนี่ยนะครับไฟแดงเหลืองเขียวหรือว่าเขียวเหลืองแล้วก็แดงเพราะนึกออกไหมนึกออกค่ะไฟอะไรอยู่บนค่ะคุณว่าไฟอะไรอยู่บนไฟเขียวไฟเขียวอยู่บนใช่ไหมคนไม่ได้เห็นจริงอ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งเบสิกหรือเปล่าคะที่เราไปกี่แยกมันก็ต้องเขียวเหลืองแดงอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าถามตำรวจจราจรบางคนยังตอบไม่ได้นะเขาตื่นเต้นไม่ใช่แล้วถามว่าตกลงไฟที่คุณเห็นเนี่ยนะเป็นอะไรนะเขียวเหลืองแล้วก็แดงใช่ไหมแล้วไฟมันก็ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเขียวเหลืองแล้วก็แดงถูกไหมเขาบอกใช่ผมก็เอารูปไปดูปรากฏว่าไฟที่หน้าเซ็นจอนไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นไฟที่ยื่นมาอย่างนี้ครับมันก็เป็นไฟนอนเป็นมันก็ไม่ใช่ละเขาก็ไม่ได้เห็นจริงๆก็ไม่ได้เห็นแล้วครับเพราะว่าประธานโทษเขาตัวแฟนเขาเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาขับมาเร็วพอเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลานั่นเสร็จเขาก็กอดเขาก็จะเอาคางซบอย่างนี้ไม่มีทางเห็นแล้วครับแล้วส่วนสูงเขาตัวเล็กไอ้แฟนเขาตัวใหญ่ไม่ได้เห็นแล้วครับความเร็วก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เบิ่งตาดูหรือไม่ได้ถ่างตาดูแน่นอนอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่าการปล่อยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาว่าในส่วนนี้เขาจะมีเวลาของเขาอยู่แล้วมันสามารถหาที่กองวิศวกรรมจราจรได้ว่าปล่อยข้างละกี่วิหรือกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าถ้าเราไม่ละเอียดเราไม่ลงไปดูพื้นที่เราไม่ไปดูว่าไอ้เสาต้นเนี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นไฟจราจรที่ตั้งตรงขึ้นไปแล้วก็มีไฟอย่างที่บอกหรือมันตรงขึ้นไปแล้วมันขวางอย่างนี้แล้วไฟมันนอนอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมีเคสอะไรอีกไหมคะที่แบบน่าสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะเล่าให้ฟังมันจริงๆมันมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะทราบเรื่องประเด็นแบบไหนประเด็นอะไรแล้วก็เคยไอ้นี่ไหมครับว่ามันมีคดีเรื่องพรบจราจรเหมือนกันที่ธัญบุรีก็คือจังหวัดปทุมธานีรถบรรทุก6ล้อใช่ไหมครับรถบรรทุก6ล้อเขาก็ยูเทิร์นกลับรถเขาก็เลี้ยวกลับรถจังหวะที่เขาเลี้ยวกลับรถเนี่ยมันก็มีรถตามหลังมาแล้วรถตามหลังมาก็ชนรถตามหลังมาชนก็เขาก็บอกว่ารถ6ล้อเนี่ยไม่ได้ให้สัญญาณไฟเลี้ยวทำให้เขาชนไอ้ทางรถนี่ก็บอกว่าเขาว่ากลับไปถึงตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ปรากฏว่าก็มีทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็ไปเอาพยานซึ่งอ้างว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้อยู่ตรงศาลาที่พักริมทางผมก็ไปดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าไอ้ตรงศาลาที่พักริมทางมันมีศาลาจริงแต่ว่าไอ้ตัวศาลาอันนั้นเนี่ยมันเป็นศาลาที่ต่ำกว่าถนนนะใช่ไหมฮะแล้วถามว่าถ้าเขาอยู่คนละข้างเขาอยู่ด้านนี้รถเนี่ยมันไปทางด้านนี้แล้วก็อยู่เทินทางด้านนี้ใช่ไหมกำลังจะอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องยกสัญญาณไฟจราจรทางด้านขวาเขาก็ไม่มีทางที่จะเห็นหรอกใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นโอเคก็สู้กันไปทีนี้อัยการท่านอัยการท่านนั้นก็เก่งนะครับท่านก็คนขับแล้วก็มีคนนั่งข้างคนนั่งข้างเนี่ยก็เบิกความเป็นพยานว่าเห็นก็รู้ว่าทางนี้ว่าทางนี้เปิดไฟใช่ไหมครับว่าทางนี้เปิดไฟทีนี้ปรากฏว่าพอเหตุนี่มันเกิดชนกันแล้วเนี่ยสัญญาณไฟกับพริบเลี้ยวเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ก็จะต้องมานั่งสืบกันถึงว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเมื่อเราเลี้ยวรถไปได้มุมกี่องศาแล้วมันจะดีดเองมันจะดีดเองถ้าคนขับรถจะทราบหรือภาพบอกไหมพอเลี้ยวปุ๊บถึงเวลาปุ๊บเราไม่ต้องตีตัดสัญญาณไฟมันจะดีดขึ้นมาเองมันเป็นอะไรว่าเราต้องนำสืบถึงว่ารถรุ่นเนี้ย
รถรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะถ้ารุ่นเก่าบางทีมันอาจจะไม่ดีดกลับทีนี้พนักงานการท่านนั้นก็ต่อสู้กันก็สนุกดีนะพนักงานท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าแล้วคนที่นั่งอยู่ด้านข้างอ่ะรู้ได้ยังไงว่าเขาให้สัญญาณไฟเลี้ยวเพราะว่าคุณนั่งอยู่ด้านข้างนะคุณจะโงกไปดูเขาขับล่ะคุณต้องเห็นสัญญาณไฟแต่บางทีหนูก็มองเห็นนะคะว่าข้างๆเปิดไฟเลี้ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปถามอย่างนั้นมันถามไม่ได้ ผมก็ใช้คำถามว่าเอาอย่างนี้รถบรรทุก6ล้อคุณเป็นรถใหม่หรือรถเก่าเขาบอกว่าเป็นรถใหม่เป็นรถใหม่วันนั้นเนี่ยติดแอร์ไหมบอกติดแอร์พอติดแอร์เสร็จปุ๊บแล้วเปิดวิทยุไหมไม่ได้เปิดแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมขณะที่มีการที่คุณอ้างว่าเขายกเลี้ยวเนี่ยนึกดีๆเขาบอกได้ยินเสียงอะไรเขาทำเสียงอะไรรู้ไหมครับ ใช่ไหมค่ะสารอมยิ้มนะฮะโอ้จริงเปิดจริงก็ถ้าคนขับรถต้องได้เย็นถูกไหมเพราะงั้นไปเลี้ยวคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีทนายมันต้องละเอียดกับเรื่องนั้นๆมากเลยนะอัยการท่านนั้นก็หลังจากที่ทำคดีนั้นก็เจอกันที่ไหนก็ยกมือไหว้ทักทายกันตลอดก็ถามว่าก็ละเอียดดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่สนุกครับเป็นอะไรที่สนุกคืออยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้มันสนุกนะครับทำอะไรให้มันสนุกแล้วเราก็อย่าไปซีเรียสกับมันเพราะว่าการเป็นทนายความนั้นก็คือการรับเอาเรื่องทุกข์ของคนอื่นมาไว้กับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเรารับทั้งสิ่งเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ทุกข์อยู่แล้วมันเข้าบ้านเราก็ตัดออกไปมาถามถึงเรื่องครอบครัวกันบ้างกับอาชีพทนายความเป็นยังไงบ้างคะแรกๆเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าก็เป็นผู้หญิงเนาะเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจอาชีพทนายความก็จะมักมีคำถามอยู่เสมอว่าทำไมกลับบ้านมืดทำไมคะอะไรเนี่ยทำไมมันห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับเลยผมก็ใช้วิธีการแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยยังทำงานบริษัทอยู่ใช่ไหมครับก็บอกเอางี้ก็แล้วกันนะเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเอาบัญชีเงินเดือนเธอมาบัญชีเงินเดือนเธอมานะแล้วก็เอาบัญชีเงินเดือนฉันมาเธอมีเงินเดือนเท่าไหร่8,000อ่ะโอเคเราก็มีเงินเดือนอยู่ที่8,000บอกกันเนาะเพราะฉะนั้นถามว่า8,000เนี่ยเราทำค่าใช้จ่ายมันสิค่าใช้จ่ายว่าค่าทางด่วนเท่าไหร่ค่ะนะครับค่าเดินทางคุณเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่แล้วถามว่าค่าเลี้ยงลูกเนี่ยเท่าไหร่ทำมาค่ะทำมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่พอเราถามเอาแล้วที่มันได้อยู่ทุกวันเนี้ยเพราะอะไรมันมาจากไหนเพราะใครถ้าจะเอาแบบประเภทว่า4โมงเลิกงานนะ6โมงถึงบ้านทำได้แต่ถ้าเงินไม่พออย่าบ่นนะก็จะได้แค่ 8,000 ที่เห็นแค่นั้นแหละก็เท่านี้ก็สลิปเงินเดือนมันออกมาอย่างนี้จะให้เอามาจากไหนถูกไหมฮะถ้าจะทำมากกว่านี้ก็คือเท่าไหร่ความบางครั้งเนี่ยนอนอยู่พวกกันโทรมาถูกจับเราไปประกันตัวเราก็ไปเราก็ได้สตังค์เราถามว่าถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปก็ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ก็เงินก็อยู่แค่นั้นแหละก็แค่นั้นไงจะเอาแบบนั้นก็อธิบายอย่างนี้แล้วสองดึกใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้เราจะไปแจ้งความไปกับเราหน่อยเอาไปทำงานด้วยไปด้วยกันเลยครับจะได้รู้ปรากฏว่าเลิกเอาตีสี่หลังจากนั้นไม่ไปเลยก็รู้ว่านั่นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการก็คือเขาต้องไว้ใจเราแล้วสำคัญที่สุดก็คือบางครั้งในการเป็นทนายความเนี่ยมันต้องเจอลูกความที่เป็นผู้หญิงบ้างบางทีไปนัดทานข้าวกันตามโรงแรม อย่างดิอเมอรัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะมีคนไปพูดแต่บอกโอ้ยวันนั้นนะเจอนะแฟนคุณเนี่ยนั่งไม่เคยถามมาคำเลยว่าไอ้ที่ไปนั่งทานเนี่ยเขาคุยกันงานหรือเปล่าหรือทำอะไรแต่เป็นผู้หญิงก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่ด้วยความที่ประกอบวิชาชีพนี้มาเราไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็ทำให้ทางแล้วก็สิ่งที่เรียนพิสูจน์ก็คือให้เขาเห็นด้วยตัวเองว่างานเราเป็นยังไงก็เข้าใจกันครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครอบครัวก็เข้าใจหมดครับค่ะแล้วอาชีพทนายความได้ยึดหลักธรรมหรืออะไรเข้ามาในการประกอบอาชีพไหมคะจริงๆอย่างนี้นะครับเอาเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายก่อนจริงๆวิชาชีพทนายความเนี่ยมันมีกฎหรือมันมีระเบียบหรือมีกฎหมายควบคุมการทำงานของทนายความอยู่แล้วเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพทนายความนะครับซึ่งเป็นกฎหมายไว้ควบคุมการทำงานของทนายความอยู่แล้วอันที่สองก็คือมีเรื่องของมรรยาททนายความ
นะครับเอาไว้ควบคุมว่าทนายความจะต้องไปโฆษณาโอ้อวดตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถจะโฆษณาว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งได้ทำเป็นสปอตอย่างนี้ไม่ได้แล้วเรื่องที่ขึ้นป้ายคัทเอาท์ไม่มีนะหนุกอ๋ออันนั้นเป็นเหมือนป้ายชื่อทนายความอย่างนั้นได้แต่ว่าจะมาโฆษณามาอะไรนี้ไม่ได้ถ้าจะขึ้นเหมือนหมอเนี่ยหมอก็เท่าที่ผมทราบนะก็คือหมอก็ห้ามโฆษณาเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไปเป็นการโฆษณาโรงพยาบาลแทนแต่จะไม่ได้โฆษณาตัวหมอจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทนายความจริงๆเขาจะไม่โฆษณาตัวเองนะครับเขาห้ามนะครับก็คือหมายความว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมโดยกฎหมายส่วนหนึ่งแล้วก็ถูกควบคุมโดยเรื่องของมารยาททนายความอีกส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือก็คือใจเราเองแล้วก็ตัวเราเองค่ะต้องคิดดีค่ะทุกวันนี้ถือว่าการเป็นทนายความประสบความสำเร็จยังคะถ้าในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าของผมเนี่ยผมพอเพราะว่าจริงๆในสมัยก่อนเราเป็นเด็กบ้านนอกอย่างที่เคยนำเรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราก็แค่ใฝ่ฝันว่าโอเคนะวันหนึ่งเห็นเขาขี่เบนซ์เราก็บอกว่าโอเคถ้าเรามีโอกาสนะก็จะอยากจะลองบ้างอยากจะลองบ้างนะอยากจะรู้ว่าที่รถพวกนี้มันเป็นยังไงเป็นไงคะดีไหมคะจริงๆมันก็เป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งที่พาเราไปถึงจุดหมายได้แค่นั้นล่ะครับไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าอย่างอื่นแต่ผมมองว่านั่งแท็กซี่สบายกว่าเยอะมีคนขับมีคนขับพร้อมและสำคัญที่สุดก็คือไม่ต้องหาที่จอดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้ก็เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายก็คือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ให้การสนับสนุนดูแลกันมาสำคัญที่สุดก็คือตัวเราก็ต้องอยู่ในกรอบของวิชาชีพนะครับต้องซื่อสัตย์กับวิชาชีพของตัวเองคือทุกอาชีพครับทุกอาชีพต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองอยู่แล้วอย่างที่ผมพยายามจะพูดเสมอว่าเหมือนสมมติเราไปทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าแม่ค้าเอาหมูเก่าให้เราทานอ่ะคือไม่ได้เอาของใหม่อ่ะน้ำก็ไม่เดือดอ่ะน้ำลวกเส้นก็ไม่สุกอ่ะแล้วขายให้เราแล้วจะเอาตังเราอ่ะเราก็คงไม่กินร้านนั้นต่อไปถูกไหมครับอาจจะไม่จ่ายตังด้วยอาชีพทนายความก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่รักษามาตรฐานของตัวเราเองแล้วเราก็ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเราเองเนี่ยเข้ามาหาเราครั้งเดียวเขาก็ไปแล้วแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องมีราวมีอะไรต่างๆอีกก็มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับอาชีพทนายความมันอยู่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็ผลงานในการทำงานครับแล้วคุณชนาญมีลูกใช่ไหมคะแล้วลูกเห็นเราทำงานอยู่อย่างเงี้ยเขาอยากจะเติบโตเป็นทนายความเหมือนเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยในส่วนลูกของผมเนี่ยนะครับผมมีลูกสาวอีก2คนนะครับก็คนโตก็ปีนี้ขึ้นม .6 ก็จะถ้าภาษาบ้านนอกสมัยก่อนก็เรียกเอ็นทานเนาะครับสมัยนี้เขาก็เรียกอะไรอ่ะเขาเรียกสอบตรงเขาเรียกอะไรนะสอบเข้ามหาลัยอ่ะนะเขาเรียกภาษาเขาไม่ถูกมีสอบแกดแพทอะไรของเขาประมาณนั้นนะครับก็เขาก็ชอบของเขาเองนะครับชอบของเขาเองในส่วนของคุณโตนะครับทนายเหมือนกันเขาอยากเรียนกฎหมายแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยากจะเป็นทนายความหรือเป็นอะไรแต่เขาอยากเป็นนักกฎหมายนะครับส่วนคนที่สองเนี่ยก็อยากเป็นครูสอนโรงเรียนอนุบาลชอบเด็กก็เราก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้ไปปลูกฝังให้เขาเป็นอะไรแต่ให้คำแนะนำเขาเพียงว่าถ้าเป็นไปได้ตัวพ่ออยากให้เรียนกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเดินตามเมื่อเรียนกฎหมายเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยการต่อสู้ฝ่าฟันในโลกสังคมก็ดีการที่จะถูกพูดแล้วโน้มน้าวจิตใจวิธีคิดการเรียงลำดับความคิดขั้นตอนเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนนะครับคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยจะมีวิธีคิดหรือมีการลำดับขั้นตอนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเรามีความเข้าใจกันว่าเป็นอ่อนแอกว่าผู้ชายแต่ถ้าเขามีวิธีคิดแล้วเขารู้กฎหมายเนี่ยจะละเอียดกว่าผู้ชายมันจะละเอียดส่วนจบแล้วจะไปเปิดร้านอาหารก็ไปนะจะไปเป็นครูโรงเรียนสอนก็ไปไม่ได้ด้านอะไรแต่อยากจะให้คือพยายามจะอธิบายให้เขาฟังตรงนี้เท่านั้นเองแต่ว่าสุดแท้แต่เขาจะเลือกเรียนอะไรเพราะเขาก็ยังอยู่แค่ม.4 กำลังสนุกเลยค่ะคุณแอนไว้ติดตามกันช่วงหน้าค่ะว่าอาชีพทนายจะเป็นยังไงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ
าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและแผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกพระมหาเถระท่านนี้ได้ตั้งใจที่จะบรรพชาเป็นสามเณรเพียง7วันแต่กลับดำรงตนอยู่ในสมณเพศตลอดมาตราบถึงปัจจุบันทั้งได้สร้างคุณูปการให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างมากมายมหาศาลเปรียบประหนึ่งชีวิตเกิดมาเพื่อต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสังฆราชสังฆมหาสังฆนายกาพระเทระและผู้เจริญด้วยจิตใจทั้งหลายวันนี้ทราบดีว่าเป็นวันคือเป็นการประชุมวันวิสาขะจึงเป็นวันสำคัญแห่งโลกและปีนี้ยังถือว่าปีที่มีความสำคัญยิ่งก็มีไปอีกและมีชื่อเพิ่มท้ายว่าชยันตีพุทธชยันตีชยันตีก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วหมายถึงชัยชนะก็คือการตรัสรู้นั่นเองพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมะก็เพื่อให้เรารู้อยู่กันอย่างนี้แหละไม่ว่าใครไม่ว่าพวกไหนไม่ว่าประเทศไหนจะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องแล้วเราก็สบายใจถ้าเรามีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ประเทศเรานั่นไม่ใช่ประเทศเราเราไม่ครบบ้านเมืองก็เดือดร้อนไม่ว่าบ้านเมืองไหนจะมีอาวุธเท่าไรก็มาเดือดร้อนเรานั้นอย่านึกว่ามีอาวุธมากแล้วจะทำให้โลกนี้ร่มเย็นโลกนี้ร่มเย็นไม่ได้ด้วยเหตุอื่นมีเหตุเดียวเท่านั้นคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งมีหลักจำลดหลั่นหลายแผนกหลายส่วนสามารถที่จะศึกษานำไปปฏิบัติได้อย่างท่านได้มาทุกท่านนี้แน่ใจว่ามีธรรมะประจำใจอยู่จึงได้มากันถ้ามิฉะนั้นก็ไม่มาเห็นแก่พระศาสนาว่าพระศาสนาของเราเป็นศาสนาของชาวบ้านทั่วไปของคนทั่วโลกไม่ใช่เป็นของประเทศนั้นประเทศนี้เป็นของคนทั่วไปแล้วอยู่ที่ไหนเราก็เพียงแต่ว่าพอได้อยู่ได้ฉันแล้วก็หาทางแนะนำอบรมให้เขาได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำกันมาอย่างนี้ทั้งฝ่ายเถรวาททั้งฝ่ายมหายานเราต้องช่วยกันขวนขวายนะทั้งฝ่ายเถรวาททั้งฝ่ายมหายานต้องช่วยกันขวนขวายขวนขวายตามวิธีที่จะพึงทำได้เพื่อต้องการที่จะให้คนทั้งหลายในโลกเนี่ยได้เห็นได้พบกับธรรมะบ้างไม่จะเห็นแต่เครื่องบินอื่นเพราะงั้นจึงขอให้ยึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นหลักไว้จะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องเคร่งครัดถึงกับบวชเป็นชีบวชเป็นอะไรขอแต่เพียงว่าให้ถือเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นข้อปฏิบัติเช่นความไม่ประมาทเป็นต้นแ
ในที่จุดนี้ขอเดชาบารมีแห่งพุทธชยันตีจงดลบันดาลให้พี่น้องชาวพุทธในทั่วทุกที่มีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาเธอจริยาวัดและปฏิปทาที่งดงามภายใต้ใบหน้าอ่อนโยนบ่งบอกถึงพลังแห่งเมตตาธรรมเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็นด้วยความที่ท่านเองเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษานับแต่บรรพชาเป็นสามเณรและด้วยความขยันหมั่นเพียรทำให้ท่านขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู้จนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยคือเปรียญธรรม9ประโยคจากนั้นท่านเริ่มต้นด้วยการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุสามเณรภายในวัดและได้เข้าไปช่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยและได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลขึ้นโดยลำดับพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำพามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านวิกฤตการณ์ผ่านมรสุมทำให้สามารถตั้งหลักได้และเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษาเพื่อคณะสงฆ์ไทยนอกจากนี้เมื่อมีกิจการในด้านการต่างประเทศก็ต้องถือว่าพระเดชพระคุณนั้นได้เป็นผู้นำในคณะสงฆ์ไทยรูปสำคัญในการประสานความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลกด้วยความที่ได้มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศมีประสบการณ์อันยาวนานเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระมหาเถระที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่องานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องท่านได้ออกไปเยี่ยมพระสงฆ์ในทุกวัดที่อยู่ในการปกครองคราวหนึ่งเมื่อลูกศิษย์รูปหนึ่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดที่ห่างไกลเกิดอาพาธไม่มีโรงพยาบาลรักษาจนถึงแก่มรณภาพลงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตึกสงฆ์อาพาธในจังหวัดชายแดนภายใต้ชื่อตึกผู้มีพระคุณโดยไม่มีการเรียรายบอกบุญใดๆทั้งสิ้นในการสร้างทั้งหมดได้มาจากการรวบรวมปัจจัยส่วนตัวจากผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญในโอกาสต่างๆตึกสงฆ์อาพาธภายใต้ชื่อนี้จึงเกิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆเกิดขึ้นตึกแล้วตึกเล่าตราบจนปัจจุบันในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จได้เดินทางไปหลายประเทศเพื่อหาแนวทางที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นในต่างประเทศอันมีแรงบันดาลใจมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมหาเถระผู้เป็นอุปชาจึงนับได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในคณะธรรมทูตยุคแรกที่ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานในการสร้างวัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเราเคยไปกราบนมัสการสมเด็จพุทธจารย์สมัยนั้นท่านเป็นท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เจ้าวาดวัดตะแคร์แต่ท่านเป็นองค์ที่ทรงใจในสนับสนุนพวกเราที่เป็นพระฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนี่เป็นหลายปีนะก่อนที่ออกไปเมืองนอกแต่ท่านก็สนับสนุนคำสอนการปฏิบัติของหลวงพ่อชามากเวลามาเมืองไทยนี่ก็ไปกราบนมัสการท่านทุกครั้งเพื่อจะปรึกษากันแล้วก็ท่านก็สนใจในอยากจะรู้นะการอยู่เมืองนอกเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรเพ
ความเจริญทางศาสนาพุทธก็เป็นอย่างไรแล้วก็พูดถึงอย่างนี้มากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นองค์ที่จะปรึกษากันได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วด้วยความสงสัยของเราได้ในชีวิตเป็นพระอยู่ประเทศอังกฤษคือท่านได้มีเมตตาจิตสูงต่อชาวต่างประเทศที่ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศยิ่งโดยเฉพาะคณะสงฆ์ของลูกศิษย์หลวงพ่อชาทุกปีที่กลับมาซึ่งเราก็กลับมาเมืองไทยทุกปีทุกปีก็จะต้องไปกราบท่านสมเด็จท่านสมเด็จก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษถ้าหากว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะได้ปรึกษากับท่านท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่มากทีเดียวทั้งในสังคมทั้งในคณะสงฆ์ท่านจะยังให้ความอบอุ่นกับลูกศิษย์เราก็จะยังมีความใกล้ชิดพอสมควรท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีท่านพระคุณสมเด็จจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลกทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลไปเป็นที่พักพิงทางด้านจิตใจแก่ชาวไทยและชาวโลกตราบจนถึงปัจจุบันเนื่องจากภารกิจที่ท่านได้รับนั้นช่างมากมายยิ่งใหญ่และเป็นไปเพื่อสันติสุขแก่คนทั่วไปเจ้าพระคุณสมเด็จได้กล่าวเสมอว่าบุรพาจารย์บรรพบุรุษทุกคนต้องเทิดทูนยกย่องอย่างสูงเสมอนอกจากนั้นท่านยังได้ปฏิบัติธรรมและทำการฝึกฝนอบรมจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจคณะสงฆ์หรือประเทศชาติในแต่ละวันแล้วท่านก็จะให้เวลากับการทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จได้อุทิศเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่และเป็นไปด้วยนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แพร่หลายออกไปเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชนชาวไทยและขยายกว้างออกไปถึงประชาชนในต่างประเทศทั่วโลกเช้าตรู่วันเสาร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา 8:40 นาทีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สูญเสียพระมหาเถระผู้มีเกียรติภูมิสูงส่งนามสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนมหาเถระไปอย่างไม่มีวันกลับตามหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยอาการที่กอบด้วยสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์วันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา 9:09 นาทีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้เคลื่อนย้ายสรีระสังขารเจ้าพระคุณสมเด็จกลับวัดสักเกตราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่เจ้าพระคุณสมเด็จอยู่จำพรรษามา65พรรษา
คณะสงฆ์คณะรัฐมนตรีพ่อค้าประชาชนนิสิตนักเรียนได้เข้าแถวรอรับการกลับมายังวัดของเจ้าพระคุณสมเด็จตลอดสองข้างทางอย่างเนืองแน่นด้วยความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีน้ำหลวงสงศพและทรงพระกรุณาพระราชทานโกฎไม้12บรรจุสรีระสังขารและพวงมาลาของพระองค์พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาวางที่หน้าโกรธเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยการสูญเสียเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนมหาเถระในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสูญเสียพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตามหลักอนิจจังเท่านั้นแต่เป็นการสูญเสียพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาต่อพุทธศาสนิกชนทุกชนชั้นเจ้าพระคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเป็นเสาหลักของคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานทั่วโลกจึงนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทยพวกเราจงร่วมกันสืบสานปณิธานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งปริยัติศึกษาและปฏิบัติศึกษาและช่วยกันผลักดันกงล้อแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปสู่จิตใจของประชาชนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะเพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติทั่วโลกช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะเรามาพูดคุยกับคุณชำนาญกันต่อในเรื่องของการเป็นทนายความนะคะว่านายนำเอาธรรมะเข้ามาใช้กับชีวิตยังไงบ้างค่ะคุณชำนาญคะถ้าการที่เป็นทนายความเนี่ยค่ะเราได้นำหลักธรรมหรือว่าธรรมะหรือคติอะไรทางพระพุทธศาสนาค่ะมาใช้ในการทำงานบ้างหรือเปล่ามันมีสองส่วนนะครับก็คือในการทำงานเนี่ยนะครับนำมาใช้แล้วก็ในส่วนของครอบครัวก็นำมาใช้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่ทำงานเนี่ยนะครับเราก็จะพร่ำสอนน้องๆ นะครับที่มาฝึกกับเรานะครับประกอบวิชาชีพทนายความซึ่งเป็นต้นกล้าทนายความใหม่ๆเลยนะครับบอกว่า เราอย่าไปทำงานนะครับเพื่อเงินนะครับการเป็นทนายความเนี่ยนะครับมันถึงเวลามันมาเองถึงเวลามันมาเองไม่ต้องไปเร่งรีบแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดคุณธรรมจริยธรรมของตัวเองเช่นไปปลอมเอกสารหรือไปทำอะไรนะครับเพื่อให้ได้มานะครับซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือไปใช้วิชาชีพในด้านทนายความแล้วไปหลอกลวงหรือชักจูงอะไรต่างๆนะครับให้เขาให้เราโดยที่มันไม่สมัครใจอย่าไปทำนะครับแล้วก็อย่าไปทำดำเป็นขาวขาวเป็นดำนะครับน้องๆที่มาฝึกกับผมหลายๆรุ่นก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้นิสัยว่าผมเป็นคนยังไงนะครับ
แล้วก็ไม่ชอบพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็พวกนี้คือทนายความในปีนึงเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจะจบออกไปเยอะอย่างน้อยถ้าเราปลูกฝังนะครับในส่วนนี้ได้นี่นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาแล้วก็สังคมโดยรวมต่อไปส่วนในส่วนของธรรมะที่มาใช้กับตัวเองเนี่ยคือเรามีคนที่มีพ่อคุณอยู่แล้วนะครับก็คือพ่อกับแม่เรานั่นแหละนะครับแต่ว่าคนหลายคนก็อาจจะมองข้ามนะครับอาจจะมองข้ามไปบางคนไม่เคยแม้กระทั่งเรียกพ่อเรียกแม่กินข้าวนะครับไม่เคยนะครับแล้วก็มักจะให้ความสำคัญกับคนอื่นมากเช่นนัดเพื่อนไปทานข้าวแต่ไม่เคยรับแม่ไปทานข้าวแล้วไม่เคยถามแม่หรือพ่อว่ากินข้าวหรือยังไม่เคยคดข้าวคดอะไรให้แม่กินแต่ว่าพอเวลาพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วอยากจะทำให้อยากจะทำก็เอาอาหารแล้วก็ไปไว้ข้างโรงแล้วก็ไปเคาะ3ทีตามที่พระบอกนะก็ให้พ่อกับแม่เนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วลุกมากินแล้วจริงๆท่านกินหรือเปล่าก็ไม่มีใครเห็นแต่ที่แน่ๆเนี่ยสุนัขกับแมวเนี่ยมาแย่งกินแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยนะครับเราก็ควรจะดูแลในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำหรือว่าคนอื่นๆทำเนี่ยนะครับผมเชื่อเป็นสิ่งที่ดีเชื่อไหมครับว่าบางวันเนี่ยผมมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยผมใช้หมดหมดก็คือไอ้คนนู้นมาคนนี้มาเอาไปหมดจ่ายนู่นจ่ายนี่หมดเลยนะค่ะเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาตังค์อะไรนะเราให้แม่ไปนะครับเท่านี้ถึงเวลามันมาไม่รู้มาอย่างไงไอ้ที่แบบที่ไม่เคยจ่ายค่าทนายความอยู่ติดต่อมาบอกพี่วันผมตอนนั้นผมไม่มีตอนนี้ผมมีแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราให้คุณพ่อแม่ไปเนี่ยความกตัญญูมันกลับมาคือต้องยอมรับว่ามันทำให้เราไม่หมดเนี่ยใช่ไหมบางทีเราบอกเออเนี่ยวันนี้เอาแม่เอาเงินเดือนไปนะเท่านี้นะอาจจะทำบุญใช่ไหมเอาไปเพิ่มอีกหน่อยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ตังเราก็ไม่มีแล้วแต่พรุ่งนี้ติดต่อมาเฮ้ยตังเบิกได้แล้วนะเงินออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่หมดค่ะนะครับเพราะนั้นให้ท่านไปเลยครับถึงเวลาแล้วมันเป็นผลดีกับตัวเราเองใครไม่เคยทำก็ลองทำนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำค่ะครับเป็นการกตัญญูที่ประเสริฐที่สุดใช่ผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าหมดบุญก็แล้วกันไงแต่ไม่ต้องไปจัดใหญ่โตในขณะที่ท่านไม่อยู่แล้วท่านไม่อยู่แล้วใช่แต่ไอตอนที่เป็นไม่เคยเรียกอ่ะมันผมมองว่าแล้วแต่คนจะคิดนะให้ท่านตอนที่ท่านอยู่เถอะดีกว่าไปให้ตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วไม่ได้รับรู้อ่ะไม่ได้รับรู้อ่ะอยากจะกินอะไรนะปลาเผาสักตัวหนึ่งเนี่ยห้าหกร้อยบาทเนี่ยให้ไม่ได้นะลูกจะซื้อไอติมสักอันนึงเนี่ยนะแมกนัมเท่าไหร่นะ50บาทหรือ100นึงผมไม่รู้ไม่ได้แต่เวลาไปเล่นหวยนะ400 500ได้ไปแจกทิปนักร้องได้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะนะครับค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโลกทุกวันเนี้ยเลวร้ายมากแค่ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็เจออะไรที่ไม่ดีเยอะแยะเลยคุณชำนาญมีวิธียังไงคะที่ทำให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็เหมือนสามารถเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกได้ค่ะคือจริงๆเราต้องคิดตัวเราเองก่อนนะครับว่าในโลกนี้นะครับสิ่งที่พระเจ้าประทานมาหรือสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาได้เป็นคนเนี่ยดีกว่าสัตว์อื่นๆเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนเราที่มีอายุยืนได้ถึง100ปีเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะถึง100ก็พอนะไม่ต้องเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาของเราเนี่ยนะครับใน1วันมี24ชั่วโมงเนี่ยใช่มั้ยครับ1วันมี24ชั่วโมงเนี่ยเรานอนไป8ชั่วโมงแล้วค่ะนะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก12ชั่วโมงใช่ไหม8 8 3 24อันนี้16ชั่วโมงถูกไหมอีก8ชั่วโมงเป็นเวลาทำงานอีก8ชั่วโมงก็เป็นเวลาที่เราจะคิดหรือทำอะไรสเปเฮละเช่นจะดูหนังฟังเพลงจะเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เราถามว่าทุกวันนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีอายุ80ปีนั่นหมายความว่า1ใน3ของเราเนี่ยหมดไปกับการนอนและอีกหนึ่งใน3ก็คือหมดไปกับการทำงานแล้วที่เหลืออีก1ใน3เราจะทำอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสังคมมันวุ่นวายเนี่ยนะครับเราเหลือเวลาที่จะคืนเราพอหรือยังถ้าเราพอก็ถึงเวลาที่เราจะคืนให้กับสังคมไปบ้างนะครับนะคืนให้สังคมไปบ้างก็เลยมีความคิดว่าเพื่อนก็ชวนไปสอนหนังสือเราก็ไปนี่คือเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมใช่ไหมครับก็ทำเพื่อสังคมก็ไปก็สอนถามว่าไม่ค่อยได้ตังค์ละครับแล้วก็คืนให้เขาไปหมดไปสอนอะไรอะคะไปสอนกฎหมายให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมสถาบันหนูค่ะไปสอนแล้วก็ผมอาจจะเป็นคนที่ดูหน้าตาดูหน่อยนะแต่จิตใจดีนะค่ะลูกศิษย์ลูกหาก็มักจะมาขอสปอนเซอร์อยู่ด้วยอาจารย์จะไปออกค่ายเนี่ยขอสัก 3,000 ได้ไหมใช่อาจารย์จะไปเล่นบาสนะเล่นฟุตบอลเนี่ยนะขอชุดสัก11ตัวหมายถึงจำนวนคนเล่นใช่ไหมฮะได้ก็ให้ก็ไปหมดแล้วครับผมก็ไม่เคยนั่นนะครับเพราะฉะนั้นค่าสอนก็คือไปกับพวกนี้หมดอยู่แล้วเราก็คืนให้กับสังคมไปเพราะว่าเราถือว่าสมัยก่อนเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็การที่เรามีทุกวันนี้ได้นี่เราก็พอละนะครับและสำคัญที่สุดก็คือเราการคืนเนี่ยคืนในสิ่งที่เราพอทำให้ได้ผมไม่เคยจัดงานวันเกิดนะไม่เคยจัดงานวันเกิดแต่ว่าวันเกิดผมทุกปีเนี่ยผมก็จะแอบไปเหมาร้านอาหารซึ่งที่ผมทำประจำก็คืออยู่ที่หน้าโรงพักสน.คณะยาวโดยที่ผมก็เหมาเขาเลยว่าเนี่ยขายเท่าไหร่เขาบอกว่าขายได้วันนึงโอเคอ่ะ 8,000 หรือ 10,000 อ่ะผมเหมาเลยก็ป้าก็ตักปกติใครมากินก็กินฟรีไปไม่ต้องไปเกิดวันไหนคะ 1 กุมภาพันธ์โอเคค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใครที่คือจะมีบางคนซึ่งเขาใส่บาตรเขาก็จะไม่ทานของเราฟรีนะครับผมนะเขาก็จะจ่ายผมก็บอกว่าเอาตังค์ไว้ตรงนั้นแหละแล้วเด็กนักเรียนนี่เขามาเนี่ยคือจะมีเด็กเรียนมาซื้อด้วยอย่างเงี้ยก็ให้ป้าเขาแจกให้ไปเลยจะให้เด็กคนไหนก็ให้ไปเลยแล้วผมก็ไม่เคยไม่อยู่นะหมายถึงว่าคือผมเหมาร้านเสร็จแล้วผมก็ไปไหนของผมไปเรื่อยแต่เราก็ทำอย่างนี้เป็นทุกปีก็ทำทุกปีก็ทำทุกปีก็วันไหนที่นั่นเสร็จปุ๊บก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแกง3 ถุงแล้วขออีก3 ถุงได้ไหมบอกก็แล้วแต่ป้าก็ตักไปเพราะเราให้เขาอยู่แล้วเด็กนักเรียนจะซื้อกี่ถุงก็ไปใครจะมากี่ถุงตักจนป้าหมดอะทั้งวันเหมาไปตามนั้นเลยปีละครั้งที่ทำแค่นั้นเองแต่เราไม่เคยไปจัดงานวันเกิดตามโรงแรมหรือตามอะไรมาเป่าพงเป่าเค้กไม่เคยนั่นแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้าเสร็จแล้วก็จบละไม่ได้ไปมีพิธีเลี้ยงตองอะไรแต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกลับมาไหว้พ่อไหว้แม่เพราะว่าวันเกิดจริงๆของเราก็คือวันที่แม่เราเจ็บตัววันที่แม่เราคลอดเราแล้วก็เอาเงินให้ท่านไปถวยท่านจะไปซื้ออะไรก็ให้ไปแค่นั้นสิ่งที่ทำคืออย่างนี้ไม่เคยจัดอะไรครับค่ะแล้วมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอีกไหมคะผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยทำบุญกับวัดด้วยตัวเองนะหมายถึงว่าไม่ได้ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำแบบต้องจัดพระป่ากฐินนะค่ะแต่ถามว่าพระป่ากฐินใครมาใครขอก็ให้โอเคมีกี่ซองมาก็ใส่ไปตามนั้นนะครับแล้วกิจกรรมที่เราไปเรียนเพิ่มเติมที่สำนักปกเก้าเนี่ยนะครับเขามีกิจกรรมอะไรที่ช่วยสังคมเราก็ทำเราก็ไปจะไปแจกของแจกอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่เขาเรียกออทิสติกที่ไม่มีความพร้อมหรือความพร้อมไม่เพียงพอเราก็ช่วยอันไหนที่เราพอช่วยได้ซื้อของซื้อไปนะครับเงินทองก็บริจาคไปบ้างตามสมควรที่เราพอจะทำได้นะครับไม่ได้ไปออกทีวีออกสื่ออะไรที่จะต้องเหมือนคนอื่นอะไรลักษณะแบบนั้นครับจากที่เคยเป็นเด็กค่อนข้างหนแรงนิดนึงแล้วธรรมะเนี่ยได้ช่วยไหมคะช่วยเยอะเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนนะครับซึ่งก็มีหมอดูคนจีนเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจดูกับเขานะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ชอบหรือได้เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะเขาเดินมาหาพอเอิญวันหนึ่งเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกเขาเรียกอะไรอ่ะต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะบอกเอ็งขับรถเป็นป่ะขับรถเป็นงั้นเดี๋ยวช่วยขับไปให้ป้าหน่อยป้าจะไปดูหมอเราก็ขับไปก็ขับไปอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็ดูหมอกันอะไรกันนะเสร็จแล้วเขาเรียกว่าสินแสสิซึ่งเป็นคนจีนเขาจะดูโดยนั่งอยู่กลางบ้านของสินแสแล้วก็หลังคาจะเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาสังกะสีแต่เป็นที่มันชักได้อะ
คือเปิดได้แล้วก็แสงแดดจะมาก็จะดูก่อนเที่ยงแล้วก็จะนั่งดูก่อนเที่ยงนะครับก็ไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิดเขาจะดูจากโงเห้งดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็จะบอกรู้เลยก็ถามว่าแม่นไหมตอนนั้นผมไม่รู้หรอกเขาแม่นหรือเปล่าเขาบอกว่าคนที่มาดูเขาบอกคนนี้จะได้เป็นส.ส.ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าคนที่มาดูก่อนหน้านี้ไงคนคนนั้นก็เป็นส.ส.ตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ก็ยังเป็นส.ส.อยู่ไม่รู้ว่าแม่นไหมแต่นั่นถูกแล้วนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคุณหลังจากนั้นมาคุณพ่อผมเนี่ยก็จะไปดูเขาก็บอกคนนี้ไม่ดูให้ทำไมคะไม่รู้หลังจากนั้นคุณพ่อผมก็เสียโอ้หนูว่าแม่นค่ะไม่รู้เขาพูดอย่างนี้นะแล้วเขาก็บอกผมว่าดวงผมเนี่ยจะเป็นดวงที่เฉียดคุกใช่ใช่ผมไม่ไปเกี่ยวอะไรกับเฉียดคุกก็ไม่รู้ตอนนั้นอาชีพนี้เองไม่ใช่ฮะตอนนั้นเป็นทนายยังคะยังครับผมก็ขับไปอย่างนี้เขาก็พูดอย่างนี้แล้วเขาบอกว่า40เนี่ยจะรวยผมรวยยังไงว่าอยู่บ้านนอกจะรวยยังไงปรากฏว่าผมมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ผมก็ไปอยู่บ้านคนอื่นเขาว่าคือเราไม่มีบ้านอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับก็อาศัยเขาอยู่บ้านที่เราไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยเขาก็มีคนมาเล่นไพ่ใช่ไหมเขามาเล่นไพ่กันเต็มเลยคิดว่านี่เองที่เขียนแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจมาจับจ้ะโอ้ยหนูจับไปบวชบ้านเลยหนูก็บอกว่าเองเป็นเด็กก็เองเฝ้าบ้านแล้วกันจับคนอื่นไปหมดเลยครับอย่างนี้หรือเปล่ามันเฉียดคุกก็ครับก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วก็แต่ทีนี้ถามว่าในส่วนนี้เราก็อยู่ที่สติของเรานะครับ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าอุ้ยเราเป็นคนดีไม่ตายโหงหรอกนะลอง10ล้อลองมาลองโดดดูดิตายเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะประมาทกับการดำรงชีวิตเพราะเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเรานอนเนี่ยพวกนี้จะได้ตื่นหรือเปล่า มีหลายคนที่นอนแล้วหลับไปเฉยนะครับเพื่อนฝูงหลายคนก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสำคัญที่สุดก็คือสะสมเสบียงบุญไว้บ้างนะครับถึงเวลาเนี่ยก็ไปคนเดียวมาคนเดียวก็ไปคนเดียวของทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะครับแต่คนของเราเนี่ยไปยึดติดนะครับบางคนบอกเนี่ยทรัพย์มรดกถึงเวลาแล้วอย่าไปขายมันนะอย่าไปนั่นมันนะนะเอาไว้เป็นลูกเป็นของลูกของหลานพอเราตายไปแล้วไม่รู้ลูกหลานขายหรือเปล่าเราลืมไปว่าก่อนที่จะมาเป็นของเราไม่รู้ร้อยปีที่แล้วเป็นของใครนะครับแล้วถัดมาเมื่อเราตายไปแล้วอีกร้อยปีจะเป็นของใครเพราะฉะนั้นเรียกสมบัติผัดกันชมนะมันถูกต้องชัดเจนครับมันเป็นธรรมะที่แน่นอนอยู่แล้วพระเจ้าสอนไว้อยู่แล้วครับในการดำเนินชีวิตนะคะนอกจากสติแล้วคนเราต้องมีอะไรบ้างทั้งในการทำงานในทั้งชีวิตครอบครัวพวกนี้สตินี่สำคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถัดมาก็คือที่ผมมองเนี่ยนอกจากสติแล้วเนี่ยนะครับวิธีคิดของคนวิธีคิดคนเราเนี่ยความรู้อาจจะเรียนทันกันหมดใช่ไหมครับแต่วิธีคิดเนี่ยคนที่จบปริญญาเอกบางทีคิดไม่ได้อย่างคนจบป.4นะด้วยกระบวนการหรือด้วยกระบวนการของในหัวสมองหรือเป็นอะไรทำไมผมว่ามันเป็นวิธีคิดของมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหัวสมองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่มีความรู้สูงใช่ไหมครับแต่วิธีคิดของคนที่มันแหวกแปลกแนวออกไปผมขออนุญาตเรียนถามสนทนากันอย่างนี้ว่าเคยคิดไหมครับว่าไอ้บริการรับทุกจ่ายเนี่ยรับอะไรนะคะรับทุกจ่ายรับทุกจ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี่ยใช่ไหมครับค่ะเขาก็วิธีคิดของเขาเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่คนเราเนี่ยไม่ชอบไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่สำนักงานประปาหรือสำนักงานไฟฟ้าถูกไหมค่ารถไปมันแพงถูกไหมครับก็มีคนคิดขึ้นมาถูกไหมมีคนคิดมาว่าโอเคเอามาคนละ10 บาท 10 บาทแบบชิ้นละ10 บาทค่าบินค่าไฟ10 บาทค่าน้ำ10 บาทอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วคนเราพอเขาคิดก่อนเขาคิดได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็รวยก่อนเขาคิดได้ปุ๊บเขาก็ทำประโยชน์ได้ก่อนแต่ไอ้คนมาคิดที่หลังเนี่ยตามเขาไม่ทันละเพราะฉะนั้นการที่เขาคิดได้อย่างนี้คนที่คิดตามที่หลังเขาเนี่ยลองนึกสภาพนะครับเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคือเราแทนที่เราจะต้องไปเสียตังค์เยอะถูกไหมเราก็ฝากเขาไปหรือจ่ายไป10 บาทแต่จะต้องผูกพันทุกเดือนแล้วเราเลิกใช้น้ำได้ไหมไม่ได้เราเลิกใช้ไฟได้ไหมไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีคนเนี่ยนะครับ1 ล้านคนฝากคนนี้จ่าย2 บินเท่ากับ20 บาท20 บาทเท่ากับ20 ล้าน
ทุกเดือนเป็นอย่างนี้ประจำเพราะนี่คือวิธีคิดไงแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยคิดเก่งแล้วเราเคยย้อนกลับไปดูไหมครับว่าทำไมคนที่เล่นการพนันคนที่เล่นการพนันไม่มีกติกาที่จะต้องอ่านด้วยซ้ำไปคุณเล่นการพนันสมมติว่าคุณเล่นไพ่ที่นี่คุณเล่นไพ่ที่อเมริกาคุณเล่นไพ่ที่ที่ไหนก็แล้วแต่กติกาเดียวกันหมดเลยกติกาเดียวกันนะไม่เห็นจะต้องมานั่งสอนกันเลยวิธีการเล่นเขาบอกมาแสดงว่าไอ้คนที่คิดไอ้กิจกรรมตัวเนี้ยหรือคิดเรื่องพวกเนี้ยทำไมมันสื่อสารออกมาแล้วได้ทั่วโลกเลยมันได้ทั่วโลกเลยเป็นสิ่งที่ยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือหมายความว่าคนเรานอกจากในเรื่องของความไม่ประมาทมีสติแล้วเนี่ยวิธีคิดของคนถ้าคนคิดจะทำดีนะมันก็จะหาเรื่องแต่คิดที่เรื่องดีๆแต่ไอ้คนที่มันคิดไม่ดีต่อให้มันจบปริญญาโทปริญญาเอกมันก็จะหาเรื่องคิดแต่เรื่องไม่ดีไอ้ที่แฮกเกอร์เนี่ยมันคนจบสูงทั้งนั้นนะแต่มันคิดในทำนองที่ไม่ดีไงเอาความรู้มาใช้ในทางที่ผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดว่าเราจะคิดดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่การมันอยู่ที่ความคิดและก็ความตั้งใจของคนว่าจะทำอะไรครับได้ทางตัวคุณชำนาญเองได้นำหลักธรรมนี้ตัวไหนที่ยึดกับตัวคุณชำนาญมากที่สุดเลยหลักธรรมนะคะของผมก็คือวิธีคิดเนี่ยครับวิธีคิดกับความไม่ประมาทแล้วก็มีสติ3อย่างที่ผมใช้สติเราก็อย่างที่เราเรียนนะครับคือทำอะไรเราต้องรู้ตัวใช่ไหมครับไม่ประมาทก็คือเราต้องรู้ตัวเราเองว่าคือทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่านอนแล้วไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าอันดับสุดท้ายที่บอกวิธีคิดก็คือเราจะคิดยังไงว่าเช่นสมมติเราจะจอดรถเนี่ยเราคิดไหมว่าเราจอดตรงเนี้ยคนอื่นเนี่ยเขาจะไปได้ปะใช่ไหมเราตั้งกระถางต้นไม้ไว้ตรงเนี้ยคนอื่นเขากลับรถได้ไหมเรารดน้ำต้นไม้เนี่ยมันกระเด็นไปโดนคนอื่นบ้างไหมทุกวันนี้ที่มันมีเรื่องมีราวไม่สงบกันหรือว่าข้างบ้านทะเลาะกันเนี่ยก็จากวิธีคิดนี่แหละวิธีคิดคือถ้าเราคิดดีคือเฮ้ยอันนี้อย่าไปนั่งอะไรนี่อย่าไปวางเลยนะนะมันข้างบ้านเขาเลื่อนรถไม่ได้ก็จอดไม่ได้มันก็คิดดีไงคิดดีมันก็ทำดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ดีเนี่ยมันก็ทำไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยผมว่าสำคัญนะผมว่าสำคัญแต่ว่าคนอาจจะมองข้ามเท่านั้นเองอาจจะมองข้ามได้ไปถึงครอบครัวไหมคะทั้งลูกเวลามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยได้เอาวิธีคิดอย่างนี้มาสอนลูกบ้างหรือเปล่าสอนครับผมพยายามบอกเขาว่าขออย่างเดียวอย่าโกหกนะครับจะผิดจะถูกจะทำอะไรได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าโกหกเพราะการโกหกมันก็จะผูกนิสัยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยผมก็จะสอนเขาเวลาเขาถามว่าเนี่ยในทีวีออกข่าวอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นยังไงเราก็บอกว่าวิธีคิดเนี่ยเราก็ดูนะว่าสิ่งที่ทีวีออกเนี่ยกับสิ่งที่เราเจอนะเราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลผู้เจ้าเคยสอนใช่ไหมครับว่าอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูเราอย่าเชื่อเพราะตำราอ้างไว้ใช่ไหมครับให้เชื่อด้วยเหตุและผลสติปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งบางสิ่งเนี่ยมันอาจจะถูกล่อลวงหรือถูกหลอกลวงมาในการลวงขายหรือเสนออะไรก็แล้วแต่บางอย่างมันอาจจะมีคุณค่าไม่ถึงกับของที่เราซื้อก็ได้แต่แพ็กเกจมันทำแล้วมันอยากให้เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหรือโลกเราหรือต่างประเทศก็อยู่ที่วิธีคิดนะว่ามีสติไหมคิดยังไงแกนกรองยังไงมีเหตุมีผลตามหลักพุทธศาสนาไหมด้วยชีวิตที่ประสบความสำเร็จเนาะก็อยากจะมีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมบ้างไหมคะว่าการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จต้องใช้อะไรในการดำเนินชีวิตฝากเป็นข้อคิดค่ะก็จริงๆอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะครับตัวเราทั้งหมดเลยคิดดีทำดีก็มันก็ได้ดีอยู่แล้วสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยถ้าเราไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ควรไปทำสิ่งนั้นกับคนอื่นถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันรอบตัวเราเนี่ยนะครับไม่มีใครทำให้คนเนี่ยนะครับรักได้ร้อยคนหรือ 100% แต่ถามว่าทำให้คนเกลียดเราน้อยที่สุดนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไปทำให้คนเกลียดโดยไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพยายามทำให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ให้มันความบาลานซ์เนี่ยมันความดีมันสูงกว่าเท่านั้นเองเราคงไม่บอกว่าเราเป็นคนดีเราคงไม่บอกว่าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ถามว่าวันนี้เรารู้จักพอแค่นั้นมากกว่า
นะครับเพราะว่าความประสบความสำเร็จนั้นมันไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนอ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพอนะครับเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เราพอใจกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับผมมีความสุขนั่นก็คือความสำเร็จของเราในชีวิตครับแล้วด้านสังคมล่ะคะคุณชำนาญคุณชำนาญได้เอาหลักธรรมหรือแนวคิดวิธีคิดที่ดีๆแบบที่คุณชำนาญคิดอยู่เนี่ยไปเผยแพร่หรือไปบอกต่อเขาไหมคะก็มีนะครับเวลาเขามีประชุมหมู่บ้านก็ดีนะครับหรือหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดก็ดีนะครับเขาก็จะถามอยู่เสมอว่าทำไมเราต้องไปจ่ายค่าส่วนกลางด้วยเราไม่ได้อยู่เลยเราไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะถ่ายทอดให้เขาเข้าใจนะครับว่าคือคำว่าการทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวเราจะต้องได้ความสุขจากตรงนั้นด้วยแต่ถามว่าความรับผิดชอบเนี่ยต่อส่วนรวมเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับ อยู่ในบ้านเนี่ยนะเราไม่จ่ายค่าปปพ.เราไม่จ่ายค่าเก็บขยะแต่ถามว่าขยะเขาก็ต้องมาเก็บบ้านอื่นเขาเก็บบ้านคุณอยู่ดีนะครับรปภ.เขาบ้านที่ติดกับคุณเนี่ยจ่ายค่ารปภ.แต่คุณไม่จ่ายรปภ.เขาก็ต้องเดินผ่านบ้านคุณอยู่ดีถ้าถามว่าในความรู้สึกตรงนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกดีไหมอ่ะนะเพราะเวลาคุยไปคุยมาส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจนะเขาก็จะบอกว่าเข้าใจก็ได้แต่ไม่ชอบกรรมการเราก็จะบอกเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าชอบใครหรือไม่ชอบใครเรายังเลือกเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการเนี่ยเราทำให้มันดีก็พอแล้วถามว่าผมก็พยายามจะบอกนะว่าคือทุกวันนี้ในรปภ.เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับที่หมู่บ้านผมเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะแสวงหาสิ่งอะไรที่มันเป็นประโยชน์เช่นผมไปเจอหนังสือพิมพ์ซึ่งเขากำลังจะบอกว่าตอนนี้มีขโมยกระโจนแบบนี้ผมก็จะเอาตัดเอาสิ่งตรงนี้ไปบอกรปภ.ว่าคุณไปดูนะตอนนี้โจรมันมาแบบนี้แล้วนะขโมยมันมาแบบนี้แล้วนะแล้วก็ไปซีล็อกแล้วก็ให้รปภ.เอาไปแจกตามประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านว่าให้ระมัดระวังนะมันจะมาแบบนี้เวลาคุณจอดรถไว้ข้างนอกเนี่ยก็พยายามที่จะวางของมีค่าพยายามที่จะวางอะไรไว้พยายามจะแนะนำพยายามที่จะอะไรเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยนะครับเป็นทนายความเขาก็ในส่วนหนึ่งก็มีอะไรก็จะมาปรึกษาเราขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้ทุกคนแต่หมายความว่าในสิ่งอะไรที่เราพอทำให้ได้เราก็ทำให้เพื่อให้เขาเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะเข้าใจว่ามาปรึกษาเราจะแก้ได้ทุกเรื่องเหมือนหมอถ้าเกิดว่าไปรักษาทุกครั้งแล้วไม่มีคนตายเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่หมายถึงว่าก็หน้าที่เขาทำให้มันดีที่สุดไปสำคัญที่สุดก็คือเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ในสังคมเนี่ยมันก็มีอยู่3อย่างงานเงินแล้วก็คนมันไม่ว่าเราจะเรียนจบเป็นยาเอกหรือคนที่จบป.4ถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องงานเงินคนก็คือ 1. คุณต้องมีงานเข้ามาเมื่อมีงานเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณก็ใช้คนให้มันถูกกับงานที่คุณจะใช้สุดท้ายคุณก็ต้องให้ผลประโยชน์เขาตอบแทนก็คือเงินถ้า3อย่างนี้คุณสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์ได้คุณสามารถทำให้มันเท่ากันได้กิจการคุณก็เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณใช้คนไม่ถูกกับงานหรือคุณใช้คนถูกกับงานแต่คุณไม่จ่ายเงินเขาหรือจ่ายไม่ตรงหรือเอาเปรียบเขาบริษัทคุณก็อยู่ไม่ได้มันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้มันบาลานซ์กันได้แค่นั้นค่ะสิ่งที่เป็นคำตอบของหลักธรรมในการในวิชาชีพคืออะไรคะหลักธรรมในวิชาชีพใช่ไหมครับก็คือซื่อสัตย์นั่นแหละครับตรงไปตรงมาค่ะนะครับขายของก็ให้ตามจำนวนนะอาชีพเราทุกอาชีพมีวิชาชีพมีคุณธรรมนะครับในวิชาชีพของตัวเองอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกแม้จะไม่มีกฎหมายในบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับอย่างเราซื้อผลไม้ก็เหมือนกันถูกไหมฮะมันไม่มีอะไรมาบอกเราหรอกว่านะครับเราเนี่ยนะครับจะต้องขายของแบบนี้แต่ของที่ผลไม้ที่มันอยู่ในนั้นน่ะบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันเสียแต่คนที่เขามีวิชาชีพเขารู้นะเขาดมกลิ่นเขารู้นะว่าอันนี้มันกำลังจะเสียแล้วก็อย่าไปขายคุณจะบอกว่าเฮ้ยซื้อของเน่าไปผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่ได้แกะแต่จริงๆคุณรู้นะแต่คุณเนี่ยหลอกขายเขา อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสัตว์เราก็จะซื้อร้านนั้นประจำก็จะเหมือนกันนะครับการประสบความสำเร็จก็ทุกวิชาชีพอยู่ที่ความซื่อสัตย์ด้วยครับค่ะ
สุดท้ายค่ะฝากข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะจริงๆสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าหลายท่านจับประเด็นได้เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือพระในบ้านเราค่ะคือพ่อแม่นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของครอบครัวแล้วก็สังคมภายนอกค่ะนะครับครอบครัวก็คือตัวของลูกเมียภรรยาอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ในบ้านนั่นคือพ่อแม่แล้วสุดท้ายคือสังคมก็คือเพื่อนร่วมงานก็ดีแล้วก็สังคมภายนอกนะครับถ้าเรารู้จักแบ่งปันบ้างรู้จักให้อภัยบ้างนะครับแล้วก็ตัวเราเองรู้จักพอนะครับการรู้จักพอไม่ได้หมายความว่าเราหยุดไม่ทำอะไรนะค่ะคือเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับเพราะว่าคนเรากระเพาะเท่านี้นะครับเราวันนี้เราทานส้มตำอิ่มแล้วนะครับเอาหูฉลามเป่าฮื้อมาให้เราทานเราก็ทานอิ่มไม่ได้แล้วนะครับต่อให้มันจะแพงขนาดไหนผ้าโดดกำแพงมาก็ทานไม่ได้แล้วเพราะเราทานอิ่มแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักพอก็จบเราก็จะไม่เกิดความโลภค่ะและ วันนี้รายการธรรมะสร้างสุขของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณชำนาญชาดิษฐ์ค่ะทนายความมากความสามารถกว่า20ปีค่ะที่ได้มาให้ข้อคิดดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้รายการธรรมะสร้างสุขก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันอังคารค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ